ขาไปถึงแล้วเขาออกมาแต่เขาออกมาเป็นทีมแบบว่าเยอะ 40-50 คนแล้วพวกเราไปกี่คนตอนนั้นพวกผมก็ไปเยอะเหมือนกันแต่น่าจะผมมองไม่เพราะผมไปผมไม่เคยห่วงคนข้างหลังเลยผมไปผมใส่หมดเลยผมไปปุ๊บผมวิ่งกวดไปก่อนเลยผมนำไปก่อนเลยปุ๊บผมชักเหล็กสปาร์ต้าข้างนึงเหล็กข้างรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกันละครั้งหนึ่งบายโคกซิโร่สำหรับ EP นี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็น EP ที่น้องๆ นะหลายคนรีเควสมานะเยอะมากนะฮะพี่ครับขอบ้านชอบอหน่อยเว้ยบางคนอาจจะงงอะไรชอบอชอบอก็คือบ้านชลบุรีนะและวันนี้นะครับเรามานั่งอยู่ที่นี่แล้วนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับอ้น 2J ครับผมสวัสดีครับผมอ้น 2J และไม่มีที่จอดครับผมผมสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับเป็นคนแรกนะฮะภาคตะวันออกก็ว่าได้นะที่ผมมาถ่ายออกรายการครับผมยินดีครับอ้น 2J ฉายานี้ได้มายังไงฮะน่าจะเป็นช่วงยุค5253เนี่ยเพราะงั้นช่วงนั้นแรงจัด5253 4 5แรงมากซึ่งเป็นช่วงที่เราอยู่ที่ชลบุรีชลบุรีผมเข้าใจว่าอ้นคือชื่อเราใช่ๆ 2J เนี่ยใครเป็นคนให้มาน่าจะเป็นผู้คุมเขาเรียกก่อนนะรู้สึกงานนั้นตีเขาน่าจะตีเต้าแล้วครับแล้วเขาบอกว่าแล้วถามว่าไม่ไปล่อเขาเรื่องอะไรมันแย่งที่ฉันดูหนังคนนั้นนะแล้วฉันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมองอย่ามองเราไม่มีบ้านนี่อะไรเงี้ยผมก็พูดดีๆแล้วมึงจะทำไมอ่ะตอนนั้นเนี่ยผมก็ลากเขาขวดปุ๊บแล้วบอกเฮ้ยมึงไม่ล่อมเรื่องเลยเนี่ยเขาเลยบอกว่าเราอ่ะเราผิดที่ว่าเราไปล่อเขาครับเราก็เลยพูดกับว่าอ้าวพี่แล้วเขาไปนั่งที่ผมเขาไม่ผิดเหรอไอ้สัตว์นี่มึงแรงยันเงาเลยเขาว่าอย่างนี้ผู้คุมนะครับช่วงนั้นเลยเขาเลยบอกเขาก็เลยเรียกติดปากกันว่าอ้น 2J 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 แล้วผมก็เลยบอกอ้าวทำไมพี่ต้องเรียกผม 2J ไอ้สัตว์ก็มึงแรงยันเงาอย่างเงี้ยก็คือว่าจะบอกว่า 2J เนี่ยเป็นผู้คุมเป็นคนตั้งให้ผู้คุมเป็นคนมอบให้นะก็คือว่ามึงแรงยันเงาเอาไป 2J อ่ะเรารู้แล้วฉายาที่มาที่ไปนะแล้วเป็นคนเกิดที่อยู่ผมมาอยู่ชลบุรีตั้งแต่เด็กๆครับอยู่ส่วนไหนของชลบุรีฮะอยู่หลังเพชรครับผมอยู่หลังเพชรตั้งแต่เด็กๆเลยหลังเพชรนี่คือเป็นชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยเริ่มเกเรเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เลยดีกว่าโอ้โหน่าจะก่อนจะเป็นอ้น 2J เนี่ยตอนเราเรียนเราก็เริ่มแบบว่าขึ้นแล้วนั่งขึ้นมาตั้งแต่ป.เงี้ยเราก็เริ่มแบบเดอแล้วก็คือว่าเริ่มเกเรตั้งแต่ประถมเลยใช่ใช่เพราะช่วงนั้นผมเป็นคนใจร้อนความใจร้อนเรามาจากอะไรเดี๋ยวก่อนเราติดใครมาเราเห็นใครมาหรือว่าเราโตมากับอะไรหรือเปล่าเราถึงเป็นคนอย่างนี้เป็นเพราะการที่เราเมาด้วยหรือเปล่าเราไม่แน่นอนเพราะช่วงนั้นเราแบบว่าอาจจะเมาซึ่งตอนนั้นเราเมาในที่คือเมาแบบว่าไต่ร่างเนี้ยเหล้าใช่ไหมฮะใช่จากไม่เมาเนี่ยอ้นคุยกับผมอย่างเงี้ยใช่แกกระฉันอยู่เลยแต่พอเมาปุ๊บไม่ใช่แกฉันได้ละมึงกูละจริงงานเดี๋ยวเล่ามาต้องมาเล่ามาเสริมไม่ผมไม่กินอ๋อตอนนี้คืนไม่เลิกแล้วไม่เอาอะไรเลยครับเล่าเยอะไม่เอาอะไรเลยโอ้โหสุดยอดจริงผมจากที่เคยลองมาทุกอย่างถูกไหมวีรกรรมที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูเนี่ยแม่งเกเรแล้วอ่ะคือวีรกรรมแรกเลยตอนไหนฮะตอนนั้นเขาจะเรียกผมว่าวันหลังเป็ดเพื่อนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยแต่ผมก็ได้จากรุ่นพี่ๆรู้พี่อะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยเที่ยวมีคนโตนะผมยืนในตัวผมเองนิสัยผมไม่ค่อยลงให้ใครแล้วผมก็เป็นที่แบบว่ายังไงเราเข้าหาคนโตไม่เป็นผมติดเรียนติดอะไรไม่เป็นเอาง่ายถ้าพูดภาษาบ้านๆคือไม่ชอบประจบไม่ชอบเข้าหาชอบอยู่นิ่งๆแบบนี้ทีนี้วีรกรรมแรกเลยฉันน่ามีเรื่องที่โรงเรียนตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยนะแต่ตอนนั้นเริ่มมีอันนี้ไงบอลลูกบอลผมก็ทะเลาะกันปุ๊บอันนี้ผมก็ก่อนเลิกเรียนผมก็รอดทีนี้ก็เลยแบบว่าเอาละเพื่อนผมแม่งเอากับผมไงแล้วแบบมันเหมือนว่ามีคนได้อ่ะเราก็แม่งแบบเออเว้ยยุแยงยุเออประมาณนั้นทีนี้เราก็เริ่มแบบว่าเริ่มชกต่อยแล้วเริ่มแบบช่วงนั้นก็เริ่มเพลมาตลอดเลยก็นั่นแหละคือเรารู้ตัวเองแล้วเริ่มรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยเกเรแล้วใช่ไหมแล้วจบไหมในการที่เราเรียนแล้วเราไปปาเราไประเบิดส่วนมากผมเลยออกอย่างเดียวเลยมีเรื่องกับฝ่ายปกครองมั่งล่อฝ่ายปกครองล่ออาจารย์มั่งอะไรเงี้ย
ประจำผมเรียนเพื่อนผมเรียนมันจบหมดแล้วผมแม่งปีหนึ่งยังไงปีหนึ่งอย่างนั้นเลย3-4 ปีครับช่วงนั้นช่วงแบบว่าเรายังเด็กเนาะเราคิดไม่ได้เพื่อนสุดเราสุดเพื่อนสุดเราสุดที่ผมโดนคดีแรกเลยดีกว่าเพื่อนผมอ่ะตอนนี้ยังไม่ออกเลยตุยครับตุยลูซี่ช่วงนั้นก็เริ่มยิงแล้วแหละในการที่ชีวิตเราอยู่แบบนี้เรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องพลาดโดนจับตอนนั้นครั้งแรกโดนจับที่สถานพินิจก่อนเลยสถานพินิจก่อนเลยใช่เข้าไปคดีแรกคือคดีอะไรฮะคดีครอบครองเสพมั้งผมรับแทนเพื่อนผมติดมาไม่เคยติดคดีตัวเองเลยคือวันนั้นอ่ะเพื่อนผมอ่ะมันไปเอามาใช่ไหมแล้วมันก็รอมันโดนดูดเลยกันนี่แหละเออแล้วก็รอใส่กระถางกระทะทอดไข่ยามเยอะมันก็เราไม่กระลำไปกับพวกมันเด็ดตอนนี้นี่ก็ออกไหมอ๋อคือว่าได้กินเออใช่มันดีมันก็คือมันดีจริงนะครับดีจริงนะครับอ่ะก็แกคิดด้วยฉันน่ะแค่อยู่ในห้องแค่ไม่ใหญ่มากนะครับมันก็ตีกันอยู่นะแล้วผมว่าเช้ามาอีกวันนึงตำรวจลงเลยเหมือนแบบโดนงานเพื่อนแล้วผมก็เลยบอกเพื่อนให้เพื่อนไปก่อนเลยพอล็อกห้องแล้วผมก็โดน3-4 คนนะเข้าไปครั้งแรกความรู้สึกแรกที่โดนจับแล้วต้องเข้าไปสถานพินิจเนี่ยเป็นไงความรู้สึกแฝงครับแบบว่าเราไปแบบว่าไม่เจอใครไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าเจอแบบเจอพวกลายๆเนาะเมื่อก่อนเนาะเราไม่เคยเห็นนะพวกลายเยอะไม่น่ากลัวดิเข้าไปแล้วเป็นอย่างที่คิดไหมว่าเจอโจที่เราเจอที่ฉันมองไปปุ๊บชัดเจนเลยมันเรียกผมไปเข้าเฝ้าแล้วผมก็เลยบอกเด็กบ้านมันทำไมกูต้องไปอ่ะก็คือจะบอกว่าโจเราอ่ะที่เราจำได้มันดันไปอยู่กับพวกขาใหญ่ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมพักเดียวเองผมต้องไป2คนเพราะผมมากับเพื่อน2คนตอนที่โดนนะ2ตัวนะเพื่อนผมเขาประกันเนี่ยแฝงเขาไปใหญ่ยิ่งโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงโหดก็มีเพื่อนที่มาด้วยดันประกันอีกแล้วเพราะอะไรแกไม่ประกันอ่ะช่วยเอาคือฉันก็แกไปเลยนะก็คือผมมาสาบานเลยอ่ะเพราะอะไรแกถึงไม่ประกันก็ฉันน่ะฉันบอกที่บ้านว่าไม่ต้องประกันตัวฉันรับผิดชอบเองแต่เหมือนเขาบอกแล้วเขาจะลองใจแล้วอ่ะว่าไม่ต้องลองหรอกผมบอกยังไงก็ตายคำพูดนี้คือเรารู้เลยใช่ไหมว่าเราโจทย์มันเราทำไว้เยอะใช่ไหมเรารู้รู้ตัวเองทีนี้เราย้อนกลับมาในตอนนั้นเหลือเดียวแล้วทีนี้เดียวแล้วเอาละใจดีทึ่งเสือไปดิถ้าเราถอยอ่ะเราไม่ต้องลงให้มันตลอดแล้วผมก็เปิดฉากก่อนเลยล่อนทาไปก่อนเลยในวันแสดงก่อนเลยเพราะเรารู้ยังไงเราก็ต้องโดนอยู่แล้วไม่รอละเอาไปรอเลยแสดงให้มันรู้เลยซึ่งวันนั้นเป็นวันที่อยู่ในโรงเลี้ยงใช่การอยู่โรงเลี้ยงการกินข้าวเราอยู่ไปกี่วันแล้วผมอยู่ไม่กี่วันเองที่วันหรือ2วันเนี่ยแหละมั้งประมาณนี้ทีนี้เราล่อนผ่านแล้วไม่ก็เฮือมาดิแล้วโอ้โหเราก็แบบว่าอาศัยท่อดังไว้ก่อนเราเบิ้ลอย่างเดียวเบิ้ลเนอะแต่มันไม่ข้ามาหรอกเราก็ดูพ่ออย่างเดียวเลยตอนนั้นรู้เรียกเลยพ่อใช่ไหมพ่อก็คือว่าเจ้าหน้าที่นั่นเองใช่ๆมองอะไรปุ๊บแม่งกระเทือกมาจริงๆตอนนั้นแหละเพื่อนผมบอกเอาไงอ่ะแต่เรารู้แล้วผู้คุมมันเดินมาปุ๊บเรามองแล้วเราอ่านเกมแล้วว่าเราอย่างไรเราก็ไม่โดนมันเฮือมาแล้วคือฟ้าคือฝนนะที่เรามองนั่นคือของเขาหมดเลยถูกไหมก็ผมเข้าไปผมจะไปอะไรในสายตาที่เรามองนี่กะประมาณหน่อยคร่าวๆว่าต้องคือคนก็ได้เห็นน่าจะเป็นร้อยเลนนอนอย่างน้อยเนี่ยคือร้อยมีแน่ใช่ทีนี้เขาคือมาแล้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินไปแล้วใช่แล้วไงฮะเหมือนว่าจังหวะว่าผมก็กำลังจะโดนเลยแต่ผมแถแล้วผมแถมองผมหาอาวุธกันแล้วแล้วเขาก็เรียกทีเนี้ยผมรู้เลยว่าผมต้องมีใครประกันผมแน่เลยผมคิดอยู่ในใจสิ่งที่เขาเรียกนี่คือเรียกประกาศชื่อเราใช่แล้วผมก็ประกันเลยเหตุการณ์วันนั้นต้องขอบคุณนะที่มีรายชื่อประกาศประกันก่อนถูกไหมใช่ทีนี้ก็ได้ประกันออกมาแล้วเราออกมาเป็นไงครับความคิดมันเปลี่ยนไหมในการที่เราจะเลิกเกเรป่ะหนักกว่าเดิมมั้งเพราะเริ่มเที่ยวเริ่มแบบสังคมมันเริ่มกว้างแล้วพวกเยอะเริ่มแบบไอ้นี่แล้วตอนนั้นหน้าผมมันเริ่มจากชั่วโมงนั้นน่ะถุงนึงก็ถือว่าตึงแล้วนะถุงนึงนี่ตึงแล้วนะตึงตอนนั้นตึงจ๋าเลยฟุ้งมันเยอะตึงแล้วแกพกทีกี่ถุงโอ้เยอะพกเยอะตอนนั้นน่ะก็ผมเด็กรุ่นนั้นน่ะผมมีงานเป็นมัดแล้วอ่ะตอนนั้นแล้วผมเกมผมไม่ได้เกมพระตัวผมเลยอีกแล้วใช่น้องมันไปส่งผมก็เลยบอกเฮ้ยไปส่งพี่ไปด้วยดิครับฉันก็บอกว่าตัวเล็กถ้าไปไม่ต้องเว้ยถ้าเกิดมีพี่ไม่ไปด้วยนะจะเปลี่ยนรถไงจะไปเอารถที่แฟนแล้วก็เลยกะว่าให้มันเลยไปส่งแล้วเด็กอ่ะมันเสกแบบว่าเสกติดไปด้วยเอาแม่เขาแค่เท่าไหร่20เองทีนี้มันส่งปุ๊บแม่งเขาล็อก2คนเลยปึ้งล็อกผมเนี่ยคือรวมทั้งเราด้วยใช่ผมเล่อเลยล็อกผมปึ้งทีนี้มาแบบว่าปู๊บเลยตัวยาวเลยแต่ผมว่าสะบัดหลุดได้ผมหลุดได้ผมสะบัดผมวิ่งมาประมาณกับหน้าปากซอยแล้วผมหันไปดูน้องผมโดนอ่ะผมก็เลยมอบเลยแล้วคือถ้าเราวิ่งต่อไปคือรอดแน่นอนยังไงก็รอดยังไงก็รอดแล้วเด็กอ่ะเด็กมันแค่ม.1 ม.2 เองจะไปติดคุกอะไรอ่ะโอ้โหนะแล้วสุดท้ายก็มอบการมอบของเราก็คือต้องโดนจับใช่ๆผมก็เลยบอกว่าให้น้องอ่ะให้น้องกลับไปเลยเออแล้วบอกที่บ้านด้วยว่าพี่โดนจับอะไรเงี้ยใจแกสุดยอดนะเอาจริงนะเพราะว่าเป็นเฉพาะอย่างเงี้ยที่บอกว่าใจแกสุดยอด1ตอนนั้นชีวิตเรารู้อยู่แล้วอายุเราอ่ะต้องเข้าเรือนจำถูกไหมแล้วเราไม่เคยเข้าถูกไหมแล้วเกี่ยวกับแบบว่าโจทย์เราเยอะขนาดเข้าไปสถานพินิจมันยังมาล้อมขนาดนั้นอ่ะถูกไหม
ป่ะโดนคดีฟ้องมาเป็นจำหน่ายจำหน่ายเอาละนะฮะเป็นการที่เข้าเรือนจำรอบแรกความรู้สึกแรกเข้าเรือนจำแรกก็คือเรือนจำจังหวัดชลบุรีใช่ทีนี้เข้าไปก้าวแรกความรู้สึกเราตรงนั้นเป็นไงแตกต่างกับสถานพินิจไหมแตกต่างแต่ไม่ว่ามันแม่งมันว่ะไปไหนก็แบบไอ้ยิมแม่งไอ้ยิมใครว่าขาตรงขาตัวแม่งเทไว้อะไรเงี้ยตอนนั้นฉันอยู่มันยังเป็นแบบว่ารวมไม่ได้แยกแดนแยกแดนอยู่ประมาณนี้ทีนี้เราก็เข้าไปก็คือเจอเพื่อนใช่เจอเพื่อนผมเจอเพื่อนแล้วแต่เพื่อนผมตายแล้วผูกคอตายแล้วเอาตอนที่เขาอยู่กันเขามารับเราไปก็คือว่าไปทีนี้ความที่เราเหมือนคล้ายๆแกเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยอยากจะเข้าหาใครไม่ค่อยอยากสูงสิงใช่ผมแต่แกยอมอยู่กับเพื่อนคนนี้ถูกไหมผมรู้จักกันได้ข้างนอกแล้วรู้นิสัยคนในนั้นก็บ้างนึงเอาละประมาณนี้แล้วผมก็เลยไอออสเดินมารับผมก่อนออสครับเดินรับผมก่อนตอนนี้ก็เลยเข้าไปเราก็แบบว่าเราไม่รู้จักใครเนาะผมก็มองไอ้ที่มันไข่ว่ามันเบิ่นจะหายเลยเสียงปั้น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 ดังทุกคืนเสียงดังทุกคืนไอ้หัวหน้าห้องเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกมันคือใครบ้านไหนอะไรผมก็พยักหน้าเพื่อนผมเลยเดี๋ยวผมก็เดินไปบล็อกปุ๊บเสียงเบาหน่อยเว้ยมันเงียบเงียบปุ๊บบอกว่าใครมวยใครมวยดีมเด้งมาเลยไอ้ยังบอกเฮ้ยมึงทำไมอ่ะผมแต่คือว่าผมมารออยู่แล้วผมรออยู่แล้วเพราะมันระยะมันไม่ไกลมากก็คือแต่ผมก็มีคนแล้วผมไหมผมมีเต้าเพราะมีเต้าเมื่อก่อนมันเต้ามันอยู่ในห้องได้เต้าคือที่โกยถูกไหมที่โกยขยะถูกไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่โกยขยะทำจากอะไรไม้สังกะสีสังกะสีฟองบาดนี่นะก็คือเป็นปี๊บใช่เป็นปี๊บตัดครึ่งเฉียงถูกไหมแล้วก็ทำเป็นที่โกยขยะซึ่งแกเรียกว่าเต้าแล้วเมื่อก่อนมันจะมีแบบเราต้องอธิบายน้องๆฟังก่อนไอเนี่ยก้อง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 เวียนยามครับต้องฟังเวียนยามกระบอกกระบอกถูกไหมกระบอกที่เคาะเวียนยามป๊อก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 คือกระบอกเนี่ยเวลาที่มีคนป่วยเวลาที่เข้าเวียนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องเคาะใช่เปลี่ยนเวียนเมื่อก่อนเป็นต้องนั่งเวียนเคาะคนตายบ่อยต๊อกคือผัดที่จะเปลี่ยนแล้วถูกไหมฮะแล้วก็ถ้ามีผู้ป่วยก็เคาะได้เคาะเรียกเจ้าหน้าที่ถูกไหมยาประมาณนี้ยาขออะไรเห็นแล้วเห็นสองอย่างแล้วเต้ากับกระบอกไม้เพื่อนผมมันก็เบิร์นสวนเลยออสไอ้เงี้ยแล้วมันก็เบิร์นสวนมาทีรู้แล้วแต่บ้านมันไม่มีใจผมว่าดิ่งเข้าไปเลยปัง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 จังหวะมันนอนอยู่ไงรอดจะมานอนปุ๊บแต่คือแบบผมรู้แล้วในบ้านอ่ะผมไม่เอาคนที่ไม่เกี่ยวไงคือปิดมันก่อนเลยหลังจากที่เบิ้ลพ่อใส่กันแล้วเรามองเดาอย่างสถานการณ์แล้วว่าพวกในบ้านมันไม่ค่อยมีใจแน่คือถ้าไปทำมันเนี่ยมันไม่น่ามีใครเด้งมาช่วยถูกไหมใช่เพราะเราถืออะไรไปสามคนเราอยู่เลยเต้าใครเปิดก่อนนะเดินเข้าไปก็จะเป็นผมนั่นคือนอนอยู่ใช่นอนอยู่เข้าหน้าเลยเข้าหน้าเลยเปิดก่อนเลยเปิดปุ๊บแล้วทีนี้นายก็มาพวกผมเกมหมดแล้วผมรู้ว่าเช้าผมโดนแน่เลยชุดใหญ่คิดในใจแล้วเก็บค่าน้ำค่าไฟแน่เลยคิดในใจนอนไม่หลับเลยโดนแน่นอนโดนแน่นอนทีนี้เข้าไปผมก็โดนพวกผมเข้าเฝ้าเลยเช้าลงมาแดกก่อนเลยครับน้ำซุปก่อนเลยชุดใหญ่เดี๋ยวก่อนนะแดกน้ำซุปนี่คืออะไรฮะมาเป็นชุดเลยครับมาหมดแฮปปี้มิลเลยแฮปปี้มิลเลยมีอะไรบ้างทั้งเท้าทั้งไม้ทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่ามาหมดถูกไหมที่บอกชุดใหญ่เนี่ยเพราะว่าการมีเรื่องบนเรือนนอนเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใช่เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากนะผมจะบอกให้ถ้ามีเรื่องข้างล่างเนี่ยยังทำโทษน้อยกว่าข้างบนนะข้างบนเรือนนอนเนี่ยถูกไหมอ่ะทีนี้หลังจากเป็นไงการโดนครั้งแรกในการทำโทษโอ้ยรู้ผมโดนบ่อยแล้วชินผมรู้ตัวแล้วพอเราทำเขาเราต้องโดนอยู่แล้วเหมือนเวรกรรมอ่ะตอนแรกเขาจะขึ้นเอาผมขึ้นไปขังผมไม่รู้เลยขังคืออะไรวะผมไม่รู้เลยขังซอยไม่ก็ลงรู้เขาบอกอย่างเงี้ยปุ๊บเอาไงว่าเย็นเราก็ญาติเราก็แบบอันเนี้ยนะแบบมันยังแบบว่าช่วงนั้นยังแบบว่าช่วงติดคุกใหม่ๆอ่ะก็ยังจะรอญาติให้มันญาติมาเยี่ยมประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละยังตัดญาติไม่ได้นะก็ผมก็โดนปุ๊บแล้วผมก็เลยคือตอนนั้นแกโดนขึ้นไปขังซอยแล้วถูกไหมก็คือคิดให้ผมไม่โดนขังเอาไม่โดนผมไม่โดนขังเพราะมีคนมาคุยให้ก็คือ3คนพูดดีกันไม่ได้โดนเลยไม่โดนเลยแล้วคนๆนั้นล่ะไปไหนคนนั้นเข้าแดนในกันเลยครับเข้าแดนในน่าจะแดนโหดแล้วแกใช้ชีวิตยังไงต่อไปฮะแล้วผมก็เริ่มแบบว่าเริ่มมีชื่อแล้วอันอย่างแรกมันต้องมีชื่อก่อนครับคนแต่คนมันเรียกผมแบบรู้อยู่แล้วอ้นอ้นเพื่อนอ้นมันเหมือนแบบความได้ใจไหมได้ใจในการที่ทำแล้วโดนทำโทษแค่นี้ว่าอะไรคิดได้ใจทีนี้ก็เริ่มแบบว่าอยู่ลงตัวแล้วทีนี้มันต้องจำแนกออกนอกแดนดิพอถึงเวลาเอ้ยเอาแล้วไงแผ่นดินใหญ่ดิคิดในใจก็เข้าแผ่นดินใหญ่แล้ววะตอนนั้นณเวลานั้นน่ะถ้าจะตำแหน่งไปแดนอื่นที่ไม่ใช่แดนพิเศษเนี่ยก็คือเรียกว่าแดนใหญ่ใช่ถูกไหมแดนแผ่นดินใหญ่ที่บอกว่าอยู่รวม1 2 3 4 5 6ก็เป็นพันหลายพันอ่ะคนมันเยอะแล้วผมก็จำแนกเข้าไปตอนนั้นน่ะผมไปเข้าไปผมก็เข้าบ้านเพราะบ้านผมมันตึงอยู่แล้วด้วยบ้านน้ำตกที่ถ้าเข้าคุกเก่าจะเรียกว่าบ้านน้ำตกบวกกับพวกสารเด็กซามูไรพวกอะไรเงี้ยเพราะซามูไรอะไรจะอยู่ทางนี้หมดเลยเพราะบ้านผมจะเป็นพวกแบบว่ารับงานแล้วก็เริ่มตะเกียกจนนั้นนี่นะฮะผมเข้าไปวันแรกปิดกันเลย
ใช่เป็นแผ่นดินใหญ่นะปิดบ้านแทงเลยแล้วบ้านเราไหมไม่ใช่บ้านเราครับเกิดจากเหตุอะไรฮะผมไม่เข้าใจแต่คือว่าผมเห็นมันตีกันเฮ้ยตีกันแทงกันอย่างนี้เลยวะแทงกันเลยหรอแทงผมเห็นบ้านแรกผมนี่คือนี่คือดาบดาบใช่ควงกันมาล้ำกันมาเลยแล้วใส่ก็นั่งมองนั่งมองอยู่พักนึงแต่ในบ้านนั้นรวมกันหมดแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีเรื่องเตรียมตัวไปเลยเผื่อมันย้อนเกล็ดมาบ้านเราแล้วแกไม่งงเหรอกูยังไม่รู้เลยใครพวกกูใครพวกมันผมยังไม่รู้เลยน้ำตรงไหนบล็อกอยู่ตรงไหนผมไม่งงอยู่เลยมาถึงก็ว่าอะไรวะอะไรมาถึงบอกเตรียมตัวเลยอะไรนี่ก็นั่งยังไม่ทันได้หายเหนื่อยแล้วยังงงเลยงงตื่นตาตื่นนะตื่นปุ๊บปุ๊บใส่เลยนึกว่าจะโดนแทงหลายงานนั้นพอทีนี้เข้าไปอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแล้วตีกันทุกวันเลยเว้ยสาเหตุที่เรารู้ๆเนี่ยคือเกี่ยวกับอะไรฮะที่ตีกันทุกวันน่าจะเป็นเรื่องหรือเปล่าขัดผลประโยชน์อะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็คือแกก็ยังไม่รู้หรอกผมที่ผมไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นทำอะไรกันผมไม่ยุ่งเรื่องเขาผมกลัวเสียเพื่อนแต่พวกพอเรื่องมาปุ๊บผลประโยชน์มาเลยและอะไรที่ตามมานี่คือเรารู้เลยเสียเพื่อเสียพวกผมคนไม่มีตังค์นะแต่ความดีผมเยอะเข้ามาเงี้ยผมไม่เคยขายพวกกันเองนะผมเรียกในบ้านเลยในบ้านผมมีเป็นร้อยใครอยากดูเอามาช้อนตักให้คนละนะผมไม่เคยขายเลยบอกที่เหลือเอาไปเลยค่าข้าวในบ้านผมได้ยอดมาอะไรเงี้ยทีนี้เอาการดำเนินชีวิตต่อไปของเราเป็นไงฮะก็เริ่มตอนนั้นก็คือเป็นอ้นธรรมดาอยู่ถูกมั้ยใช่แล้ววันนั้นน่าจะยกบ้านแทงกันอีกครับน่าจะแทงกันลาดลีมั้งทีนี้เป็นบ้านของเราเองละบ้านเราเองเหมือนว่าตอนนั้นน่ะช่วงบัลลังก์จะเปลี่ยนที่นั่งของคุกอ่ะพอหัวเรือจะเปลี่ยนจะปล่อยตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่บ้านที่แบบว่าเป็นรองอยู่เนี่ยจะคิดจะพลิกขึ้นมาใช่ถูกมั้ยฮะถ้าเกิดจะลงอย่างนั้นก็ลงอยู่นั่นครับแล้วทีนี้พอถึงเวลานั้นเลยบ้านหนึ่งในนั้นก็คือบ้านแกเนี่ยก็คือคิดที่จะเบียดกันบ้านผมกับบ้านเขาที่จะถ่ายเอาที่อยากจะยึดอำนาจออกมาใช่กลับมาเป็นของเราถูกไหมแล้วทีนี้ทำไงวันนั้นเป็นไงเหตุการณ์วันนั้นเหมือนว่ารอหัวเรือทางผมอะกลับมาจากไปเยี่ยมญาติมั้งโดนเหมือนโดนงานประมาณนั้นแล้วเขาทีนี้ก็คือแบบว่าเริ่มเฮแล้วแล้วก็ประกาศพวกของหัวดึงของหัวไปเหมือนนั่นนะของหัวในที่นี้คือแบบว่าเหมือนแบบว่าเขาวางงานแล้วเดินแต้มแล้วไอ้นี่คุยนี่ไอ้นี่คุยนี่ให้นี่มาธุระนี่แบบให้แยกกันออกไม่ให้รวมกันท่านั้นเนี่ยก็รอกลับมาปุ๊บก็แทงเลยแต่ตอนที่จะแทงอ่ะมันช้าเพราะว่าไอ้นั่นก็แบบงักจะเปิดก็ไม่เปิด uh-huh. เปิดก็ไม่เปิดจนแบบใครทักแถวมาเลยก็ข้างในก็รู้ว่าเต็มทรงเสื้อทหารผ้าใบผ้าแขกพันคอมาอีกแล้วนะชุดนักรบอีกแล้วนะเต็มยศแล้วพันแองกงแองเกิลมาแล้วไม้กระบองเห็นแล้วเหมือนว่าเขาไปแค่คนเดียวอย่างเพื่อนผมพวกผมไปแค่คนเดียวโดนปิดเลยโดนมีตั้งหลายลูกแล้วผมก็วิ่งเข้าไปช่วยแต่ผมไปไม่ทันแล้วผมไปโดนไปหลายรู้แล้วไปแต่ก็กระลองกระแลงเหมือนกันก็คือว่าเพราะว่าเขาไปคนเดียวถูกไหมใช่ไปคนเดียวเพราะว่าตอนช่วงนั้นเรายังแบบว่าติดคุกยังไม่ลงตัวยังงงๆอยู่เลยคือว่าแรกๆใครติดไปก็งงทุกคนก็มั่นใจว่าทุกคนนะก็เรียกว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่ตอนนั้นถูกไหมทีนี้สาหัสเลยดิสาหัสอ่ะทีนี้เขาประกาศไล่แล้ว2บ้านรวมมันก็คือบ้านเขาอ่ะบ้านบ้านเราขังอ่ะขึ้นขังพวกฉันก็ประมาณ10เกือบ20เหมือนกันนะที่ขังขึ้นขังชีวิตผมไม่เคยแตะพื้นเลยขังแม็กขังอะไรนะขังอย่างเดียวเลยดีกว่านะคือว่าตัดสินมาเท่าไหร่ตัดสินมาซะน่าจะ3ปีครับ3ปีฮะรอบที่โดนที่โดนรับแทนน้องคนนั้นนะถูกมั้ย3ปีพอมีตัวเลขนี่ความคิดเราเป็นไงในการที่เราคิดกับชีวิตเรายังไงต่อเราก็เปรียบเทียบคนอื่นนะคนอื่นแม่ง25ปีตลอดชีวิตยังอยู่ได้เลยแล้วทำไมเราแม่งโทษแค่นี้เราจะอยู่ไม่ได้แล้วมันมีความคิดเปลี่ยนชีวิตมั้ยที่เราจะต้องกลับไปต้องทําอะไรสักอย่างกูต้องมันเริ่มมันแล้วดิตอนหลังเริ่มมันแล้วดิเริ่มฉายเริ่มอะไรเลยจากเหตุการณ์นั้นลงมาเสร็จผมก็ตีเขาอีกไปตีเขาเรื่องอะไรเรื่องน่าจะแผลมองข้ามเพราะผมไม่ชอบแผลนี้อยู่แล้วมันเกิดขึ้นยังไงเริ่มแรกก่อนเลยเรื่องน่าจะเป็นมาเยิ้มบุหรี่หรืออะไรเนี่ยแหละครับแล้วเหมือนว่าเขาพูดกับฉันนะแล้วเขาพูดแบบว่าวันนี้นะเราก็แบบว่าความที่เราแบบว่าชอบช่วยคนอยู่แล้วเราก็บอกไม่เป็นไรเพื่อนมีก็ค่อยไหมผมก็ได้แต่เพื่อนพูดกับผมวันนี้นะเอาให้ชัวร์นะเดี๋ยวมันจะเสียเพื่อนเสียพวกเราทวงตลอดเลยเราอยู่บนซอยแล้วส่วนหมายเล็กไปตลอดเลยพวกน้องๆผมอะไรมาพวกแบบเอายังไงยังไงผมบอกเดี๋ยวผมลงไปเชียงผมลงไปผมไม่คุยแล้วเต้าเหมือนเดิมเต้าเหมือนเดิมเต้าอีกแล้วนะเต้าผมชอบตีเต้ากลางเลี้ยงเลยผมใส่ตุ้ม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 สามสี่ทีดอกแรกน่าจะเข้านี่นะครับกะแบบให้มันช็อตไปเลยนะแล้วก็ยืนบนตรงเลี้ยงอ่ะมันตีกอล์ฟปังลงไปปุ๊บมันก็แถลงมาแล้วมาซ้ำตุ้ม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 นี่นายมันเข้ามาเลยเว้ยมาอย่างโอ้โหเว้ยมาปึ้งเจ้าพี่ผมโอ้โหมึงอีกแล้วอ่ะเจ้าพี่ผมว่าตอนนั้นเขาตึงเนี่ยโอ้โหมึงอีกแล้วไอ้ทองเจ้เว้ยกูบอกมึงอย่ามีเรื่องกูป่วยอยู่เขาก็บอกผมเงี้ยเดี๋ยวนะยอดหนี้สินที่เขายืมเราไปเนี่ยเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เองบุหรี่ซองตีกันตายนะคือซองเดียวเนี่ยนะแต่ผิดคำพูดว่าสุดท้ายนะกินเต๋าไปงานนั้นก็แล้วตอนหลังอ่ะก็เริ่มแบบว่าจากที่ตีกันที่ยกพวก
ยกบ้านแทนกันก็ทีนี้มันก็เริ่มแบบว่าแยกย้ายกันไปขังขังนู่นขังนี่ก็ตอนนั้นก็เหลือผมก็ไอ้มาโน่แล้วเพื่อนผมตอนนี้ยังไม่ออกเลยน้องมันก็พูดกับผมมาว่าถ้าพี่ไม่อยู่เราต้องมาดูตรงนี้แล้วนะเราจะทิ้งบ้านไม่ได้หมายถึงว่าพี่ผมไปโรงๆพี่ที่วันนี้คือพี่เอ็กซ์น่าจะเขาก็บอกผมอ่ะมันต้องสองเจแล้วแหละคนอื่นมันพูดไม่ได้หรอกเพราะผมพูดแล้วคนอื่นฟังเพราะผมเป็นสไตล์ไม่ค่อยพูดผมจะไม่ค่อยพูดเลยเอาแหละนะฮะคือเริ่มจากนี่นะก็คือว่าที่ผมฟังนี่ก็คือว่าจากพ่อบ้านใหญ่เราเขาจะไปลงรูนะซึ่งต้องมีคนนำหน้าที่แทนเขาใช่แล้วคนที่บ้านที่เหลืออยู่ก็มองแล้วเนี่ยน่าจะเป็น 2J แล้วล่ะใช่ต้องยืนแทนเขาถูกไหมผมก็พูดนะผมก็พูดก่อนที่บ้านนะผมแทนพี่เขาไม่ได้หรอกแต่ผมไม่ทิ้งพวกคุณหรอกผมพูดอย่างนี้ผมก็คุยกับมาโนชใช่ไหมมาโนชเพื่อนที่ผมมองบอกว่าโนชแกยังไงฉันไม่รู้นะเว้ยคนอื่นจะมองยังไงผมบอกผมไม่เคยทิ้งแล้วจนผมแบบว่าชั่วโมงนั้นมันชั่วโมงแบบสุดๆเลยทำอะไรก็ได้ชั่วโมงนั้นแบบตึงเลยแบบตึงมากชั่วโมงนั้นบ้านผมตึงมากบ้านตกเราสามารถว่าทุกอย่างของเราหมดชั่วโมงนั้นผมเข้าไปผมติดคุกใช่ไหมผมยังไม่เคยเห็นกองงานเลยที่ไปอยู่กองงานยอดเซิร์ฟอย่างเดียวเลยแล้วเขาจำแนกเราเข้ากองงานไหมใช่จำแนกกองงานแต่ผมไม่เคยลงกองงานทีเพราะผมจำแนกขังไงจำแนกขังเดียวเลยขังแบบโอ้โหขังจนแบบขังจนเหนื่อยแต่ขังก็ยังไม่เลิกเลยปล่อยมาแทงเขาแบบปล่อยมาแทงเงี้ยตีเขาเงี้ยก็มีเหตุการณ์อยู่เรื่องนึงอันนี้เรื่องใหญ่เลยแหละคือแบบว่าย้ายเลยเพราะว่าขบหัวเรียนผมโดนปิดไม่โดนปิดเพราะว่าเข้าไปเคลียร์ให้ใครเนี่ยแล้วโดนปิดในบ่อแต่วันนั้นอะจังหวะว่าไปคนเดียวแล้วไม่ได้เอาเหล็กไปเพราะเขาก็ตอนนั้นเขาก็ตึงเขาก็คับอยู่แล้วเหล็กอะเขาฝากกับน้องไม่ได้เขาพกไปหรอกเขาคุยคงจะคุยกับคนโตก็ต้องแบบใช่จะพกเปิดแหวนกันน่าเกลียดได้ก่อนไหมไปนั่งไปอะไรเงี้ยแต่ที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะโดนปิดเลยแล้วตอนนั้นแกอยู่ไหนตอนที่เขาเดินฉันน่ะมองอยู่จับเลสถานการณ์อยู่พอฉันเห็นเขาโดนปุ๊บฉันวิ่งสวนเลยเพราะเขาชอบไปแบบว่าฉายเดียวอ่ะแต่ผมว่ามองอยู่บนหลังคาปุ๊บเขาโดนปุ๊บผมก็วิ่งสวนขึ้นไปเลยเขาแต่เขาโดนมาหลายรู้แล้วเพราะโดนล็อกปีกแทงนะคือเราเห็นเขาเนี่ยเดินไปใช่เห็นตั้งแต่เดินไปแล้วถูกไหมทีนี้เขาเดินไปปุ๊บแล้วคนที่มองด้วยมีใครไหมตอนนั้นก็มีมองจับเลสอยู่ก็คือพวกในบ้านด้วยกันถูกไหมเพราะผมนั่งอยู่บนเสาผมก็ระวังตัวก็เหมือนว่ารู้แล้วล่ะว่าเนี่ยเดินไปเคลียร์ถูกมั้ยแล้วก็มองปุ๊บทีนี้จังหวะเดินออกมาปุ๊บคุยไปพักนึงแล้วเค้าก็เดินออกมาเดินมาปุ๊บโดนช้อนกันเลยช้อนแบบล็อกเลยล็อกนึกออกมั้ยล็อกแบบล็อกปีกอ่ะคนล็อกนี่กี่คนนะน่าจะ2คนครับก็คือล็อกเขาเลยใช่ล็อกแทงอ่ะแล้วทีนี้เค้าก็แบบว่าเค้าเชิญเค้าดีเค้าหัวแบบโคกอ่ะนึกออกมั้ยมองคอจะมองคนที่ล็อกอยู่ข้างหลังใช่มั้ยล็อกอย่างเงี้ยล็อกแล้วแทงเค้าดิ่งเค้ารู้เค้าต่อยเค้าก็ทรงก็ดีอยู่แล้วเค้าแถมมาเค้าโดนไปหลายรูแล้วประมาณ4รูแถมมาผมก็วิ่งสวนเลยไอ้พวกนั้นก็ดิ่งถ่ายเข้าไปปุ๊บทีนี้ทางคนโตฝั่งโน้นก็เลยออกมาปุ๊บไม่ได้เค้าเลยออกมาคุยงานนั้นนะทีนี้ปุ๊บเค้าออกไปปุ๊บไอ้พวกนั้นเข้ากองงานพวกนั้นน่ะที่มีเรื่องกันก็คือว่าไปตั้งหลักในกองงานพวกนั้นแล้วเขาไปถึงไหมเขาไปถึงแล้วเขาออกมาแต่เขาออกมาเป็นทีมแบบว่าเยอะ40-50คนแล้วพวกเราไปกี่คนตอนนั้นพวกผมก็ไปเยอะเหมือนกันแต่น่าจะผมมองไม่เพราะผมไปผมไม่เคยห่วงคนข้างหลังเลยผมไปผมใส่กันเลยผมไปปุ๊บผมวิ่งกวดไปก่อนเลยผมนำไปก่อนเลยปุ๊บผมชักเหล็กสปาร์ต้าข้างหนึ่งเหล็กข้างผมปูขึ้นมาเลยปุ๊บคนนั้นก็วิ่งแล้วเขาขึ้นไปฟันบนบ้านแต่ไม่โดนใครเลยคือไอ้นั่นก็บอกไม่เกี่ยวเพื่อนไอ้นั่นก็บอกไม่เกี่ยวนึกออกไหมแบบว่าคนไม่เกี่ยวของเราจะไปทำแล้วเราคนที่แบบว่าจะทำไงแยกแยะเขาไม่เกี่ยวเราก็ไม่ทำใช่แล้วเหมือนว่าผมโดนงานอยู่แล้วเหมือนงานเนี่ยผมโดนงานผมพูดเลยผมโดนงานครับปุ๊บเหมือนจะให้แก่แต่ทีนี้ปุ๊บผมเลยตอนไปปุ๊บอุ้ยผมหันไปปี๊ดผมวิ่งลั่นเลยผมรู้แล้วเราแม่งเหลือคนสุดท้ายแล้วอ่ะเราแถไปสปาร์ต้าข้างหนึ่งเหล็กข้างแล้ววิ่งไปถึงหน้าถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้วเราสไลด์แล้วมันไม่ทันแล้วสไลด์ทิ้งไปไม่ทันแล้วนายเต็มเลยยังไปไหนสองเจ๊งยังไปไหนหยุดผมก็ใจดีทุกเสือผมว่ามันไม่ถอยนะผมก็ไม่ถอยผมดูนะผมถ้าเกิดให้เหล็กไปผมโดนเนี่ยผมก็เลยมอบสปาร์ต้าไปตัวนึงแต่เหล็กกับผมมี3ตัวผมพกอยู่อันนึงพกอีกอันนึงใช่ผมเป็นคนชอบพกเหล็กเยอะแล้วผมก็ไปหน้าฝ่ายคุมอันนี้เขย่าผมมันใหญ่เลยโอ้โหผมไม่มีใครเลยพวกผมไม่มีเลยผมโดนอยู่คนเดียวอ่ะมาโอ้โหคุ้มฟ้าคุ้มฝนเลยพวกเขาอะนะบ้านโตถูกไหมบ้านโตเลยแล้วผู้ใหญ่ไปไหนอ่ะก็เขาไปพอบางอ่ะพอบองอ่ะโดนไปก่อนแล้วที่เขาบอกไม่ไหวก็พอบองผมก็ไปแก้ให้ก็มีพวกขุนช้างมีพวกต้นสำหรับพงเอ็มเพียนอะไรเงี้ยก็ไปช่วยแก้คืนแต่สุดท้ายเราโดนล็อกอยู่คนเดียวใช่นั้นแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงที่หนักๆเลยก็คือว่าผมโดนปิดนะมันไม่ใช่เรื่องของผมมันคือเรื่องคนแถวบ้านผมเขาไปเล่นขยะเก็บขยะแล้วแบบว่ามันมีเรื่องกันต้องก็ทะเลาะกันปึ้งแล้วเพื่อนผมมันก็ไม่รู้เพื่อนผมก็เดินเข้าไปต่อย
ผมคิดในใจแม่งกลับมาแก้แน่ตอนเที่ยงแล้วจังหวะนั้นมันก็เข้าโครงงานใช่ไหมเข้างานไปเสร็จปุ๊บผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนของผมสองคนเพื่อนผมมันก็ขาต้นผมนั่งปุ๊บผมเห็นเดินชักแถวแล้วเฮ้ยมันถามไอ้จ๋าก๊อฟอยู่ไหนวะจ๋าก๊อฟนี่ก็คือเพื่อนเราใช่ถูกไหมจ๋าก๊อฟนี่จะเป็นคนในบ้านผมเป็นพี่ๆผมนี่แหละแต่ไม่ได้ไปหาจ๋าก๊อฟดิเขาย้อนกลับมาหาผมดิผมก็มัวแต่มองอะมองแต่ผมรู้แล้วครับเพราะผมอีด่ามันมาในที่เรามาใส่ภาพแล้วใส่ผ้าตัวเห็นไหมถือห้อยมาแล้วยาวมองเห็นแล้วผมเห็นนิดาแล้วมันก็ย้อนมาปุ๊บมันก็เปิดเพื่อเราเลยผมก็โดดไปเพราะผมนั่งมันจะเป็นระเบียงต้นไม้เห็นไหมมันก็ถางต้นไม้เงี้ยผมก็โดดลงไปผมก็เล็งลงไปผมก็สาวสาวสาวทีนี้มันเหล็กดิมันใช้เหล็กดิมันใช้เหล็กกูก็โดนเนียอยู่พักนึงอ่ะไอคนที่แทงผมจำได้แค่คนเดียวที่เหลือผมไม่รู้ว่ามันอะไรเยอะผมหันมาปุ้งชนเอ้าชนกันเองอ่ะหันหลังชนกันอ่ะต่างคนต่างตกใจผมก็โดนเยอะปุ้งปังผมโดนแบบจนแบบว่าฟ้าเหล็กอ่ะเหล็กใครไม่รู้ผมก็ฟ้าเลยปุ้งผมก็โดนแล้วผมโดนเข้าลุงแล้วปึ้งปุ้งปุ้งปัดปัดไหนมันเป็นรอยมันแค่เป็นแบบรอยเหมือนแมวข่วนเองแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยนะแล้วก็ตรงแล้วก็โดนตรงนี้ตอนนี้เราถีบไงจังหวะถีบถีบแหวนผมก็โดนเยอะครับโดนเพื่อนผมอ่ะโดนเพื่อนผมเพื่อนผมมันก็โดนเต็มเหมือนกันซึ่งที่โดนเยอะนี่เรากี่คนเองสองคนเขากี่คนสามสิบกว่าสามสิบกว่าโอ้ยผมโดนก็ผมโดนหนักเหมือนกันแต่สุดท้ายไปคว้าเขามาได้แล้วไงต่อฟ้ามาเพราะผมไล่คนที่มันแทงผมหมดเลยไล่กวดเลยวู้ผมไล่เตะขาเตะขาเตะขาผมเตะขาให้มันล้มให้ล้มก่อนเตะขาเสร็จปุ๊บผมก็ใส่อย่างเงี้ยเลยปึ้งปึ้งปึ้งแต่สามสี่ทีผมฟ้าปุ๊บผมแทงผมแทงสิบกว่าทีไม่เข้าเลยนึกออกไหมคนมันหนีตายแล้วมันนอนแบบก็คือว่าตะกุยเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนอ่ะใช่ก็คือปัดไปแล้วก็หันดูตอนที่อีเสร็จแล้วผมก็ตบมือของจริงสัตว์ของจริงคนแม่งชอบเราอ่ะดิทั้งโรงเรียนเลยคนเป็นพันอ่ะคือในทุกสายตาตอนนั้นเนี่ยมันมองเราบู๊อยู่ใช่ครับตอนนั้นอ่ะเป็นสถานที่คือระยะเวลาเนี่ยกี่นาที3นาที5นาทีประมาณโอ้โหที่เราแลกอยู่เลยนะใช่ไม่วิ่งสักก้าวเลยมันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้ไม่อยากจะวิ่งเหมือนกันมันวิ่งไม่ได้วิ่งเสียอยู่แล้วถ้าเกิดผมวิ่งก็ผมเสียเลยคนแม่งก็ตบมือของจริงแรงมีที่จอดแรงมีที่จอดแบบโหยผมแม่งแล้วมีโดนทำโทษอะไรไหมขึ้นขังซ้อนผมไม่โดนครับเขารับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนายแพ้อำนาจกันปีอะไรก็เคลียร์อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องการกันละครั้งหนึ่งในปีพ.ศ.ก็ตั้งแต่5-6ประมาณ5-6ซึ่งเป็นกันละครั้งหนึ่งนะแต่นี่เราก็เริ่มแบบว่าเริ่มเราก็มีชื่ออยู่แล้วผมมีชื่ออยู่แล้วแกเชื่อฉันนะฉันไม่เคยแบบว่าวันไหนที่ไม่พกเหล็กเลยนะก่อนนอนขึ้นห้องนอนหลังนอนมันต้องระวังตัวตลอดแล้วมันมีอยู่แผลนึงแผลนี้ก็หนักเหมือนกันแผลเนี่ยคือผมแผลช่วยผมเห็นพวกผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามันแย่อะไรเงี้ยโดนเขาบีบมาอะไรเงี้ยก็มาคุยแต่ผมไม่คนที่ไม่มีตังค์นะแต่ผมมี power ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวผมเบิกงานให้แล้วแกรับผิดชอบไปนะโหแล้วมันแบบมันเล่าของเขาไปเละเทะเอาไปมันไม่เอาไปทำมันเอาไปเสพเอาอะไรเงี้ยเข้าตัวดิผมก็ไปบอกเพื่อนผมให้มันไปตามมาที่บ้านเนี่ยจะไม่เห็นหรอกมันก็นั่งอยู่ปุ๊บแต่ผมเดินอ้อมเลยฉันจะมีมีดพับอยู่อันนึงฉันเดินอ้อมเสร็จปุ๊บฉันก็ฟ้าเลยป้าเลยปึ๊บแต่มันไม่เข้าหรอกมันแค่เป็นแดงๆมันแล้วทีนี้มันจะวิ่งผมก็เตะขาผมชอบเตะขาให้มันจมกันปุ๊บผมเตะปุ๊บผมแทงปึ้งแทงไป3ทีมันก็วิ่งปึ๊บพี่แกเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวกูคุยเองเขาบอกอย่างเงี้ยอยู่เฉยเลยคือวันนั้นน่ะคือเอาจริงๆนะคือเราต้องการที่จะปาดคอนี่คือตายใช่ใช่แต่ผมไม่ได้กล่าวแบบตายผมปาดให้รู้เฉยให้จำไว้นั้นผมติดเขาละที่เขาอนิมาใช่ไหมแล้วมันมีหน้าเสือเราที่ต้องรับใช้ได้มันเป็นเพราะตัวผมแล้วแล้วมีอยู่ครั้งนึงบ้านเขาจะโดนปิดบ้านคนที่เป็นเจ้าของงานนะใช่ไหมทักแถมเลย20-30คนเด็กมายาวๆมันเลยเห็นมาแต่ไกลแล้วผมโดดฝังเลยแล้วผมก็ชี้เฮ้ยบ่อยงไม่เกี่ยวเว้ยแต่วันนั้นมาชอบผมเลยผมบอกกันใช่ที่เราติดเขาอะนะหน้างานผมไม่อะไรเขาก็ติดให้ผมเขาเลยได้ใจผมไปแบบนั้นแล้วก็ไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยอ่ะแกกระโดดเข้าไปคว้าปุ๊บเพราะยังไงผมมาผมจะเล่นในคนที่มันแทงผมแล้วผมไม่ไปมัวไปตามมั่วสั่วหรอกผมจะเอาแค่เข้าผมมึงตายกูก็ตายกับมึงประมาณนี้แล้วก็มาตอนย้ายค่ะตอนนี้ขั้นย้ายเขาเลยต้องใส่ตัวนู้นใหญ่สุดในเรียนยาวผมอะสามข้อครับไม่กี่โลอะแล้วนี้ผมย้ายตอนเย็นนะย้ายมาประมาณ 5-6 คนย้ายเพราะ8ยกบ้านแทนกันนะครับผมย้ายมาปุ๊บผมโดนกับพี่ต้นสารพงศ์2คนใส่ตัวนตัวนเบลอเลยผมเห็นตัวนผมแทบโอ้โหผมไม่เคยเห็นอ่ะมึงมีตัวแบบนี้ในเรือนจำด้วยวะจริงๆผมใส่แค่17โลผมก็ว่ามันใหญ่แล้วนะผมเข้าแดนปุ๊บโหเหมือนแบบดาราน้องเจ้น้องเจ้น้องเจ้เฮ้ยเราแม่งเฮ้ยเพราะแดน2มันเป็นแดนของเราอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเข้าไปแล้วแบบโหแล้วแม่งเพื่อนมันเดินมันไม่รอเราอ่ะเราใส่ตัวเส้นใหญ่แล้วมันก็ไอ้พวกนั้นมันก็สายเต็มตรงเลยโอ้โ
เข้าใจแล้วก็คือว่าเพื่อนจะเดินปกติไปเลยแต่มึงอ่ะไม่ได้หันมาดูกูเลยว่ากบกบกบเดินเป็นหุ่นยนต์อยู่นะผมเดินกับ10นาทีบ้างเป็นชาลีชิปปิ้นอ่ะเอาง่ายๆตึ๊งๆๆใช่ใช่ผมเดินแกคิดดูเอขนาดเห็นจะเดินก้าวขึ้นเนี่ยบันไดนั่นเลยนอนอ่ะยังแบบโหมันไปไม่ได้อ่ะมันต้องแบบอย่างเงี้ยใช่ต้องเอียงขึ้นแบบใช่ไหมใช่ใช่นึกภาพออกเลยนะเข้าไปเว้ยเราแม่งเฮ้ยกระแสตอบรับแม่งดีเว้ยพวกเราแม่งเยอะพี่น้องเราแม่งเยอะผมเข้าไปเชื่อผมย้ายไปซอยผมขังซอยกันเข้าไปปุ๊บผมเข้าซอยปุ๊บสัมปทานมาเพียบเลยข้าวกินไก่ย่างอะไรมาเต็มแบบครึ่งห้องอ่ะแล้วซอยมันนิดเดียวของกินเต็มห้องเลยคือนึกว่าห้องนี้เป็นศาลเจ้าเลยนะใช่ที่นี่โตตรงอัตโนมัติเลยมาเพียบเลยโอ้โหเส้นของเส้นไหวเพียบเลยเจ้าที่เจ้าทางโอ้โหแล้วผมเข้าซอยปึ้งผมก็ลื้อเลยซอยอ่ะเด็กมันจะมีเหล็กแบนๆเหล็กฉาบอะไรเงี้ยเด็กผมถอดทีละอันเลยเก่าๆแล้วมันก็คอดมันก็ตีๆงั้นๆทั้งคืนของมันอ่ะนะใช่ผมเค้านอนกัน 3-4 ทุ่มผมมานั่งขัดตัวแล้วเว้งเป็งเป็งปริงปริงปริงเป็งปั่นประสาทอ่ะผมก็ปั่นๆแล้วมันสักพักผมได้ยินเลยผู้ใหญ่เงียบหน่อยเอาแล้วไงเสียงรอสายขึ้นแล้วนี่ปุ๊บผมก็ไปมองเลยไอ้นี่มันใครวะผมไม่รู้จักมันหรอกรู้ว่ารู้เรื่องผมบอกว่ารู้เรื่องแล้วใจผมก็บอกรู้เรื่องผมก็เบิ้ลไปรู้เรื่องผมก็ดูพฤติกรรมมาตลอดเลยคนนี้ก็ขาใหญ่เลยมันก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่หรอกแต่คือชอบซาเวียชอบไปกระทืบคนแก่ล่อคนแก่ล่อเด็กผมเห็นทุกวันเลยซึ่งเราจับเลตลอดใช่ไหมดูพฤติกรรมมันมาตลอดเลยอ่ะง่ายๆตั้งแต่ตะโกนคืนนั้นมาถูกไหมแล้วผมแบบแล้วพวกคนโตๆเขาก็อยู่คนเยอะไงพวกพี่ๆผมเนี่ยเขาก็บอกว่าปล่อยมันรอแม่งวันที่เข้าไปมันหมายถึงว่าเข้าในห้องมันพร้อมผมไม่อยู่มาหลายเดือนแล้วผมก็ใช้แบบว่าผมพังซอยทุกวันอ่ะผมไปวันแรกโดนจู่โจมแล้วเจอสปาร์ตาเต็มเลยโอ้โหอาวุธคังแสงเขาบอกคังแสงพวกมึงมาดิมาอะไรเนี่ยเขาบอกโอ้โหเขาบอกคือที่เราสิ่งที่เราทำไว้ใช่ไหมมาเป็นกระดี้เลยยังไม่เอาไปใช้ไหนเลยไม่ใช้ใช้เลยวันไม่ทำเลยรับแต่เหล็กพอไปพวกก็ตกใจเลยโอ้โหจนแบบวันนึงผมไม่ไหวผมแม่งพังซอยมันจะเป็นไม้อัดมาก่อนเนี่ยถ้าเป็นเส้นเห็นไหมกระกองอ่ะแล้วไม้อัดผมก็ถีบปังปังปังว่าขยาวทุกวันจากเมื่อก่อนตอนรูเล็กๆผมจ่อเป็นแบบนี้นะจ่อแบบเจาะจนแบบว่าถีบออกไม่ได้อะไม่อัดอะคนข้างล่างนอนไม่ได้แถวเนี้ยแต่ผมไม่ได้เกเรพวกเขานะผมทำเด็กมาผู้ใหญ่ผมขอโทษนะผมก็กระซิบบอกเขาว่าผู้ใหญ่ผมขอโทษเดี๋ยวผมจะลดฟอร์มมันผมประชุมกันแล้วแกเชื่อฉันนะถ้าเรามันอยู่อย่างนี้นะมันขี่แล้วแน่เราต้องเก็บมันก่อนคนที่เราจับเลมานะใช่ผมก็เริ่มแบบไอ้เชี่ยแมงมันเขี้ยวแม่งเอาไงวะแล้วก็เลยขอฉลองให้มันเปิดตัวเออดิปุ๊บล็อกเราจะแทงมันทั้งเบาใช่ไหมเราจะออกไงคือต้องการที่จะให้เปิดแหกซอยอ่ะเอาง่ายๆอ่ะถ้าพูดภาษาคุกเนี่ยคืออยากจะแหกซอยเพื่อที่ไปจัดการมันแล้วคนโตก็เลยบอกเฮ้ยขอเจ๊ไม่ต้องแบร์หรอกแล้วก็แล้วบอกขอโทษแล้วผมก็พูดดื้อๆเลยผมบอกผมขอโทษแล้วขอโทษที่มองแค่ว่าหัวเขาแตกอ่ะไม่แค่เข้าล่างมาเข้ากรงมาเฉยๆแล้วก็แบบเขย่าเฉยๆก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรให้แบบว่าร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแค่ขู่เพื่อที่เอากุญแจใช่ไหมจะเอากุญแจจนมีอยู่วันนึงเขาผมไปจำแนกมีวันนั้นอ่ะเขาจะแนกผมขังเฮ้ยผมบอกโอ้ถ้าขังไม่ต้องขังหรอกผมก็ลื้อโต๊ะเลยผมบอกโอ้ยจำแนกบ้าอะไรจำแนกผมขังอย่างเดียวผมก็โอ้ยท่านอย่างนี้ผมก็ตายเดจะบอกแล้วฟั่มโต๊ะคือเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่โต๊ะจำแนกกันนะมันเดินมาผมก็ต่อยปึ้งบอกโอ้ยไม่ไปผมโยนปิวเลยขันชื่อนามสกุลผมตัวนี้เลยขันชื่อนามสกุลจำแนกเข้าแดนอะไรเงี้ยจำแนกไปของเจ้ขังอีกแล้วโอ้อีกแล้วผมรู้แล้วผมเดินมาผมก็เบิ้ลถังขยะเลยพั่ม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 ขย่าอ่ะเตะล้มเลยถังขยะมันเวลาเบิ้ลเนี่ยลองไปเตะดูมันดังแล้วกรอบมันสี่เหลี่ยมมันก็สะเทือนนึกออกไหมเราเตะเตะปุ้งเราบอกกูคงไม่ได้แก้เฮียนี้แล้วแหละคิดในใจอ่ะเราก็ดูแม่งทุกวันดูอาการทุกวันอ่ะคือดูทุกวันนะความที่แบบว่าอยากจะหึงแบบหมันนะจะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยเราก็ฟังงานเลยเอาไงวะต้องทำให้แบบนี่ไว้ให้มันแบบว่าเปิดให้เราให้ได้ในตอนที่แบบว่ามันก่อนที่มันจะเข้าเรียนนอนเราต้องพักต้องพักเริ่มมีแผนการแล้วทีนี้เราก็วางงานเลยมึงถอนฟันนี่เพื่อนบอกเพื่อนตัวเองถอนบอกมึงถอนเนี่ยเดี๋ยวกูนี่เองแสดงเองถอนฟันเนี่ยนะถอนฟันให้เลือดมันเยอะเลือดมันขวดน้ำแล้วก็เลือดอ๋อเพื่อที่จะให้เลือดออกมาใช่ให้มันเยอะๆแล้วมันระเลงหน้าห้องให้มันสกปรกให้มันแบบเลือดแบบแต่ไม่เอาฟันตัวเองนะไม่เอาฟันเอาฟันเพื่อนเอาของเพื่อนเอาของเพื่อนบอกล้อมเฮ้ยแม่งเปิดจริงทีนี้ก็เลยทีนี้เราชนเลยพี่ถ้าเกิดผมอยู่เงี้ยผมไม่อยู่นะผมพูดเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าถอนเจมใจเย็นเดี๋ยวกลัวของกูค้ำเองแต่มึงอย่ามีปัญหาถ้ามึงลงมาแล้วออกไปข้างนอกแต่คือในโรงพยาบาลที่นี้ก็คือยังอยู่ในแดนขังเหมือนเดิมแต่ให้ดีแลกได้ทีนี้ความที่แบบอยากเจอพวกยศฝูงไงฉลับเดชฉลับเข้ามาปุ้งแล้วมันนั่งเข้ามาเสร็จไปพกเหล็กแล้วลืมผมเข้ามาปุ๊บเพื่อนผมแม่งไปก่อนแม่งวิ่งไปคนละทางผมขาตัวผมแม่งช้าดิเราโดนดิ
ตัวชาลีจิปปี้อีกแล้วใช่เราโดนปึ่งเราโดนซัดไม่แทงใครเข้ามาแต่พวกผมก็ไปแทงกันมาก่อนแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยไอพวกนั้นก็รับเลยอะไรของพวกมันเรายังไม่รู้เลยไปแทงใครกันมาเนี่ยความซวยเราก็มารับแทนมันอีกแต่ก็คุยกันได้เพราะมันแทงแค่แบบทักๆแล้วเราก็รับไปโดยไปเรารับทีนี้ผมก็เริ่มแบบต้องหาวิธีออกจากห้องให้ได้ไปเผาซอยดีวะเอาละนะฮะเผาไปได้นิดเดียวเองแล้วความที่แบบงูอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเราจะอยู่ยังไงวะควันแมงคะเยอะไอ้ผ้าไม่บอกไอ้ผ้าแล้วเผาผ้าห่มใช่ไหมเขาไม่เปิดให้เราหรอกผ้าห่มอ่ะแล้วมันเป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยมันฟูเดี๋ยวมันแป๊บเดียวมันไวไฟเราตายดิแล้วถ้าเขาไม่เปิดนี่เราตายความคิดเราถูกไหมผมจุดไปแป๊บนึงเฮ้ยบ้าปะเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยไม่คิดแบบช่วงนั้นผมกินยาเยอะแต่ผมไม่ได้บ้าไม่ได้เพี้ยนนะผมกินยาเพื่อแบบว่าในการนอนหลับให้มันเพลินให้มันเพลินแต่ก็จะบอกว่าผมไม่บ้าไม่บ้าจะไม่บ้านะไม่บ้าแล้วก็เขาจนแบบว่าไม่ไหวกับผมแล้วเขาก็มาคุยกับผมเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่คุยผมถ้าให้เข้าไปเนี่ยแล้วอยากให้มันมีเรื่องมีราวได้ไหมแล้วผมรับปากก่อนเพื่อในการที่เราจะต้องลงมันก็เข้าปุ๊บผมก็คือว่าเราดูเลยบ้านเลยตรงนี้เรายึดแต่เราไม่ได้เบียร์นะครับเราก็บอกว่าผมไม่ให้นี่ฟรีนะผู้ใหญ่เอาบุ๊กมาเอาชื่อจริงมาเดี๋ยวผมเอาตังค์เข้าให้แต่ไอ้นั่นมันเริ่มไม่มีบทบาทแล้วไอ้ซาโมคือจากที่มันแบบว่าซาเวียเดินล่อเขาไปทั่วทุกวันนี้ไม่มีเลยจนมาอยู่วันนึงมาทะเลาะน้องมันต่อยเนี่ยต่อยมึงแล้วจังหวะว่าผมนั่งสักอยู่สักให้น้องผมอยู่ผมก็เฉยๆผมบอกสัตว์มึงจะแสดงไปถึงไหนเนี่ยมึงเอาเงาเหล็กมาคือการที่เราสักมันต้องแบบอารมณ์สุนทรีต้องแบบว่าต้องไม่มีเรื่องอะไรมาเข้าหัวเข้าสมองเราจะไม่อยากอะไรแล้วนะมันถึงจะไปนะงานศิลปะถูกไหมคุณช้างกับสรพงษ์เดินมาผมบอกสองเจปิดไม่ปะไปเลยผมก็ชากตัวเลยไม่ตอบเลยนะไม่คือไม่คิดเลยนะคือไปเลยเออผมไปได้ผมไปเลยเดินชาลีชิปปิ้นไปเลยเพ่ง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 ฟูบหลบแหวกเลยคือคนในห้องเขาไม่ชอบมันอยู่แล้วเปิดทางให้ไวเลยนะพอรู้ผมไปถึงก็ใส่เลยปุ้งปังปุ้งปังปุ้งแล้วเราก็โกแล้วป่ะมึงจะตัวไหนไอ้สัตว์สนแล้วก็เงาตัวไหนทั้งที่เราใส่ตัว3ข้อแล้วนะบัลเลอร์แล้วนะแต่เขาใส่ไหมเขาไม่ได้ใส่แต่ตัวผมว่าผมไม่ได้ใส่ตรงนี้ผมใส่นี่เนี่ยสังเกตขาผมเล็กไงขาผมรีบอ่ะห่วงอ่ะจริงๆมันห่วงมันจะอยู่นี่นะใช่การใส่ตัวห่วงจะอยู่ตรงข้อเท้านะใช่แล้วของสองเจจะขึ้นมาอยู่นี่เลยจับนี่ตรงนี้จับตรงแค่ตรงนี้ช่วงโอ้โหนี่ออกมั้ยนี่ออกเพราะผมไม่ใส่ไม่เหมือนคนชาวบ้านเพราะว่ามี3ข้อไงฮะก็อยู่ตรงนี้มันเดินไม่ได้ถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันไปได้เรียบร้อยล้มแน่นอนแล้วโยนมาให้ปุ้งนั่นไม่เอาผมไม่ได้บอกมึงรู้เรื่องชุดใหญ่ๆเหมือนนายแม่งเป็นใจอ่ะอ๋อแล้วมึง 2-3 ทุ่มอ่ะ3ทุ่มมันจะเงียบหมดเลยปิดโทรทัศน์ดิครับเสียงมันเงียบเพ่งพุงเพ่งพุงเพ่งพุงพงเพ่งพุงเพ่งนี่คือเสียงจากตัวเนี่ยเราทำอะไรฮะย่ำหน้าอย่างเดียวเลยการที่เขาไม่เอานะตามกติกาก็คือมอบซะถูกไหมเราก็แบบเราก็ไม่อยากทำหรอกแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอ่ะพอพวกนั้นก็ทำแล้วผมจะแทงเนี่ยผมฟังแทงผมเรียกประมาณถ้าตัวใหญ่ๆนะอยู่ข้างในเขาจะเรียก11เขาเปิดเขาจะเรียกปืนสถาบันผมอ่ะก็คือว่าตามขนาดตามถ้าตัวใหญ่เรียก11เปรียบเสมือน11ผมฟัก11เลยเนี่ยลองทำอย่างนี้ด้วยนะแบบสวนผมไปเงี้ยผมกำลังจะแทงผมรับเออเนี่ยมีคนมาคว้าก่อนเลยนะใช่ใช่คุณจะลองแทงเงี้ยเด็กเหมือนกันผมซนเลยนะวันนั้นแบบต่างคนต่างวัยเขาก็วัยขนช้างเขาวัยอยู่แล้วเขาฟ้าปึ้งเรากัดกดเลยใช่ไหมโอ้แม่งขี้เอาแตกแล้วว่าแม่งตายแล้วงั้นทั้งที่ชุดนะคือชุดใหญ่ไปแล้วชุดใหญ่ขี้แต่ไม่หนำใจคือแบบวันนั้นเราจะขี้แตกแล้วอ่ะขี้แตกแล้วเหรอจะตายแล้วตุลาวันเปิดแล้วอ่ะมันตายแล้วแกเป็นแกก็มันเป็นฉันก็มันเป็นใครใครก็มันโอ้รุ่นพ่อรุ่นแม่มึงรอน้ำไม่สาดเขาได้ยังไงแม่เขานอนเบียร์เขาอย่างนั้นไปกระเทิบเขาถึงขนาดทวารเปิดผมบอกให้เลยว่าใครไม่เคยเจอเนี่ยนะคือมันหนักจริงๆนะอ่ะแล้วไงต่อก็หนักโดนหนักโดนจนมันแบบเอาพึ่งเอามาผ่าแล้วเดินไม่ได้ผมก็บอกมันบอกว่ามันไม่ค่อยดีแล้วมันกลับมาไม่ต้องมาอยู่ห้องนี้หรอกมันมาผ้ามันเดินไม่ค่อยได้บทบาทหมดไปแล้วมันถอดยศไปแล้วไงผมมองว่าเป็นกรรมนะผมมองทุกวันเลยใครเข้ามาใหม่เนี่ยมันเก็บโจมเลยคนละ3แข้ง3แข้งมันเหมือนเราเป็นตัวแทนความเกลียดชังใช่ไหมผมทำอีกวันนึงอ่ะสัมปทานผมเพียบเลยของขนมอะไรก็เต็มไม่ให้ผมเลยอ่ะแล้วก็มีงานนึงก็งานใหญ่นี่คือปิดขาใหญ่เลยเส้นมันลังเป็นไงฮะวันนั้นเป็นไงฮะเรื่องราวตายขาใหญ่ด้วยแล้วบีบขี่เตะต่อยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแบบแล้ววันนั้นน่ะเขาเสือกไปเอาล่อแถวบ้านผมเลยหลังเพชรหลังเพชรไม่ได้ดิช่วงนั้นผมเนื้อเราเลยอ่ะใช่ไม่ได้ดิล่อคนโตแถวบ้านผมไม่ยอมดิตอนนั้นน่ะเขาเริ่มสิ้นบารมีแล้วผมก็จดหมายไปเลยพี่ผมขอเล็กพ่อผมรู้เขาบอกที่แล้ว
ไปขอใครฮะจนหมายไปขอที่ขาใหญ่อ่ะแดน2เพราะผมขังเขาอยู่ข้างล่างอ๋อเขาอยู่ข้างล่างแต่เขาขังเหมือนกันแต่ขังข้างล่างผมก็เขียนจดหมายเลยผมขอเลขพี่คือเขาก็เหมือนจะแบบไปให้แต่เลขเขาตัวแค่นิดเดียวคือว่าเขารู้อยู่แล้วพอโดนปลดเขารู้อยู่แล้วเพราะชั่วโมงนั้นแดน2ของพวกผมจริงบ้านน้ำตกแต่ผมมากจะเป็นพันธมิตรกันเพื่อนกันหมดครับประมาณนี้แล้วผมก็วันนั้นผมก็แบบว่าผมจดหมายไปปุ๊บเขาก็บีบันเขาไม่ตอบไปผมก็พูดแบบว่าพี่อย่าให้ผมต้องลงไปเลยอันนี้พี่ผมก็ที่มากับผมก็คู่ดีผมอ่ะเขาก็จะลงไปแก้ครับแต่คือว่าผมขังอยู่แล้วเขาก็ลงไปอีท่าไหนไม่รู้เพราะผมวิ่งอ่ะผมวิ่งไปเอาข้าวอ่ะขึ้นห้องเสร็จผมบอกเอาแล้วแล้วผมก็พูดว่าพี่ผมพูดมึงสิ้นบารมีแล้วนะนาทีนี้ของกูปุ๊บผมก็บอกว่าผมก็พูดไปว่าพูดแบบเหมือนในหนังตอนนั้นผมบ้านหนังเอามันไปกุดหัวเอาไปตองมาลองเลือดอย่าให้เลือดมันเปื้อนบ้านเมืองของกูผมก็แล้วก็โมโหตอนนั้นเนี่ยปุ้งปังปุ้งปังแตกยับโดนยับแต่นั้นคือเสียสภาพเลยมาแรกตึงแล้วจะแบบว่าจะโซบารมีตึงแต่คือว่ามันต้านแรงคนไม่ได้นึกออกไหมแล้วชั่วโมงนั้นผมก็เขย่าเลยผมก็เขย่าทุกวันเลยเล่นเมดเล่นเหล็กกันปัดเหล็กเขย่าตัวหน้าออกลูกบ้าไปเลยตอนนี้เขาทำคนเดือดไม่เยอะเหมือนเป็นเวรกรรมเขาแหละผมดูแล้วน่าจะที่ทำอะไรที่เขาทำไว้เข้าตัวเขาหมดเลยแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นผมก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วผมก็อยู่ข้างนอกไม่ค่อยได้แล้วทีนี้คือแบบอยากลงอ่ะคือเขาให้อยู่ข้างนอกไม่ได้แล้วนี่หมายถึงว่าข้างนอกซอยถูกไหมใช่ข้างนอกคือว่าไอ้พวกที่ใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยคือเจ้าหน้าที่มองว่ากูให้2 J อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่เคยที่จะอยู่ได้นานเลยก็เดี๋ยวก็สร้างเรื่องมีเรื่องมีราวถูกไหมใช่แล้วเขาทำไงฮะก่อนที่ฉันจะย้ายฉันไปมีเรื่องก่อนเรื่องไฟตัวฉันไปไอเนี่ยมันโดนจ้างมาห้องเนี้ยแล้วผมไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยใครจ้างมาวะอะไรเงี้ยมาเสิร์ฟมาอะไรวะมาทำไมวะอะไรเงี้ยคนข้างในคุกเป็นอย่างงี้ห้องเนี่ยมันจะมีพอขึ้นห้องปุ๊บมันจะมีความส่วนตัวมันก็เหมือนครอบครัวครอบครัวนึงที่ไม่อยากจะให้ใครเข้ามารู้เรื่องภายในห้องนั้นว่าทำอะไรกันมั่งถูกไหมมันก็มีความระแวงเกิดขึ้นว่าเอ้ยมึงไฟมาทำไมถูกไหมแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบด้วยไม่ชอบเรื่องไฟห้องแบบว่าแล้วมันโดนห้องเราด้วยเพราะตอนนั้นมันมีเรื่องเครื่องเข้ามาด้วยแต่ตอนนั้นอ่ะผมตอนช่วง iPhone 5มาใหม่ๆครับผมใช้ iPhone 5ครั้งนี้นะ iPhone 5นี่เข้าไปถามจริงนะเครื่องเท่าไหร่ฮะหลายแสนอยู่ประมาณ2 แสนผมมาในห้องเพื่อเป็นการซื้อใบเบิกทางให้เราทุกคนฟังผมนะใครจะใช้ติดต่อที่บ้านใช้อะไรมาใช้ได้เลยมาหาผมเลยไม่ต้องเกรงใจครับขออย่างเดียวช่วยกันรักษาดูแลไว้ใครจะใช้มาเลยให้ติดต่อบ้านติดต่ออะไรเงี้ยนี่นะสุดยอดผมใช้ใจบริหารคนผมได้ใช้หัวบริหารคนบางคนอ่ะมีเงินแต่ยังทำไม่ได้เหมือนผมเลยนะผมไม่มีตังค์ผมแต่ผมสามารถให้เพื่อนพี่น้องกูกินได้ยังไงพอไฟมาปุ๊บเรารู้ว่ามันไฟห้องแล้วแต่ก่อนไม่มีใครมาบอกเราด้วยใช่ไหมใช่ไฟห้องเฮ้ยนี่มันแปลกๆวะเด็กบ้านไหนวะเราเป็นคนที่แบบระวังตัวก็มองไอ้นี่มันนั่งแล้วมันนั่งปลายตีแล้วมันมองผมอะแล้วผมตัวผมใส่ตัวอยู่ผมว่าระแวงอะมันช้าผมเลยถอดตัวแม่งเลยขันชนน็อตถอดตัวนึกออกไหมขันชนน็อตอะนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมถูกไหมเชื่อมแต่ผมตัดโอ้ตัดเลยเหรอผมตัดได้ตัดไม่ยากก็มีระแวงแล้วคือว่าก็ขันชะน้อเลยถอดตัวเลยใช่ผมขัดตัวเลยปุ๊บผมว่าตั้งหลักแล้วอไอ้ห่าน้องผมแม่งก็เสือกปั่นผมอีกมันก็ปั่นผมพอไปกรีดหัวกรีดเลยเฮ้ยมึงต้องการเลยวะผมไม่เล่นระแวงละมึงต้องการเลยวะไม่เดี๋ยวกูกรีดให้มั้ยมึงกรีดหน้าเนี่ยปึ้งเข้าไปแผลนี่เข้าไปนี่วุ้ยเลื่อนๆแม่งไม่หยุดเลยวุ่นและนายต้องมาแล้วมันนายมาปุ๊บในนี้ตะโกนเรียกหัวหน้ากันใช่ไหมแต่คือในถ้าเกิดว่าเลื่อนล้มหัวฟาดพื้นหรืออะไรเงี้ยมันจะเปิดได้เปิดขังได้ใช่ไหมสามารถที่จะออกฉุกเฉินได้เลยเพราะมันแผลใหญ่ๆอย่างเงี้ยออกได้เลยไอ้นี่เขาว่าเกิดปุ๊บแต่มันไม่ไปทีแต่มันโดนบังหน้าเฉยใช่ไหมบังหน้าใครทำสองเจ้าหัวแล้วเนี่ยผมรู้แล้วเนี่ยเช้ามาต้องโดนเลยเตรียมการเลยเฮ้ยเอาเครื่องไปก่อนผมเสียดายอ่ะไอ้โฟนหายอ่ะผมเสียดายผมบอกว่าเอาเครื่องไปเก็บแต่ผมวางตัวไว้แล้วผมต้องโดนย้ายแน่เลยแต่แม่งเวลามันไวไปไงปุ๊บปั๊บไม่รู้เลยอุ้มมันไปเลยฮะเวลาอุ้มไม่มีการที่แบบว่าจะมาลื้อยื้อเวลาอะไรได้นะคือไปต้องไปด่วนเลยเก่งในตัวเดียวก็ต้องไปก่อนนะไปอย่างนั้นแล้วค่อยถ้าโดนอุ้มตามไปปุ๊บแล้วผมก็ไปอีกแดนนึงไปแดนนี้คือแดนแบบว่าเขาเรียกรวมดาวตัวตึงๆนั่นแหละแล้วแม่งโจยกันนั่นแหละตัวเกเรเกเรใช่ไหมรอผวาเป็นคนหมดเลยไอ้นั่นก็ขาใหญ่นี่ก็นู่นนั่นก็นี่ไว้เปิด5คนแรกในชลบุรีเลยที่อยู่ห้องมันเป็นห้องรวมดาวเขาเรียกไงห้องรวมดาวใช่รวมดาวห้องนี้มันอยู่ในแดนพบแดนพบผมเห็นคนตายทุกวันมันก็ตีกันทุกวันเหมือนกันเพราะมันมียาเพราะถ้ามันมีผลประโยชน์เพราะมันก็ตีลำฆ่ากันกอกันเองแล้วแทงกันเองทุกวันชลบุรีหัวรุนแรง
แล้วผมก็อยู่นานอยู่แบบใส่ตัวมาหลายปีแล้วนะจนมีอยู่วันนึงคือไม่ไหวแล้วเราต้องหาวิธีออกมาจากนี้ผมอยู่วันนึงอะแกเชื่อใช่ไหมผมอยู่วันนึงอะจู่โจมประมาณ 7-8 รอบอะจู่โจมมาวาลัยไม่รู้ห้องเราอย่างเงี้ยนะใช่ 7-8 รอบผมงงเลยเพราะมันมีแต่คนรวยๆบ้างเลยอันนี้ก็น้ำเข้าอันนี้ก็ยาเข้าอันนี้โทรศัพท์เข้าอันนี้ก็ตามมูอันนี้ก็ขาใหญ่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษในการที่อยู่จบทุกวันใช่ผมก็เริ่มคิดแผนการแล้วเอาไงกันนี้เอาไงกันนี้วะต้องบิดวะคิดในใจจำแนกกี่รอบแม่งจำแนกขังจนพวกผมไม่ไปจำแนกอ่ะเพราะผมรู้ตัวอยู่แล้วไปมันก็พูดเหมือนเดิมเราคิดแผนการเลยแผนแรกเลยแผนแรกที่ผมเป็นคนผู้นำแฟชั่นนะจอแบรนด์จำผมเป็นคนแรกเลยนะทีวีนะใช่คือว่าผมเรียกร้องให้เราอยู่ซอยเฉยไม่มีอะไรดูไม่มีให้เราทำอะไรเลยคือซอยเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าซอยเนี่ยมันคือมันกักขังแบบว่าพิเศษอยู่แล้วในการที่พวกเกเรพวกอะไรเงี้ยจะมาเรียกร้องนู่นนี่นั่นอาจจะได้คือน้ำข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเรียกร้องได้แต่ทีวีแบบนี้มันยากนะใช่มันเป็นไปได้ยากอ่ะผมนอกอย่างนี้เลยผมแทงกันเองเลยยังไงผมเป็นคนแทงไงเนี่ยก็เริ่มจากว่าเขาปล่อยนี่แหละผมก็บอกเด็กในบ้านผมแล้วให้มึงส่งเหล็กมาดิเดี๋ยวกูแทงกันเองเนี่ยวางงานไว้หมดแล้วเขาบอกว่าแทงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพราะผมแทงเป็นแทงหลบอ่ะหลบจุดสำคัญผมก็แทงนี้เขาก็ตอนแรกเขาก็นอนปุ๊บแล้วก็แทงก็ค่อยไหลอย่างนั้นมันจุกมันช้าผมก็เป่ง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 วิ่งไปไกลเราประมาณโต๊ะเนี่ยผมวิ่งไปปุ๊บผมไปคอมเลยผมพดกดเลยฟูดจากเข้าไปประมาณเนี้ยเข้าไปประมาณเนี้ยโอ้เข้าไปหายหมดเลยอ่ะเลเตดามอ่ะหูยโอ้แล้วก็ล่ะก็คือบริเวณช่วงตรงนั้นแต่เข้าไปลึกเข้าไปลึกในช่วงนี้เข้าไปลึกมิดด้ามาเอาง่ายๆอ่ะมิดถึงสุดด้าก็ประมาณเครื่องนึงอ่ะเหล็กประมาณเพราะผมเป็นคนเอาเหล็กจากตอนแรกข้อนิ้วก้อยตอนแรกประมาณเนี้ยคาราบาวเลยใช่มั้ยผมก็คอมปุ๊บผมก็กดเลยผมกดไว้แล้วเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวนี้มันท่อแตกเลยหน้าแทงกันแล้วแทงกันแล้วมาเต็มเลยหน้ามันโอ้ยทั้งเรือนจำมั้งครับปุ๊บแล้วเขาก็เอาพวกผมออกพบอโดนเลยไอ้ออกโรงพยาบาลเข้ามาอยู่พบปุ๊บส่งเข้าโรงพยาบาลเลยทีนี้ก็อยู่ได้เกือบวันละเขาก็มาถามว่าทำอย่างนี้ทำไมแม่งเครียดอะไรเงี้ยไปแทงกันเองทำไมอะไรเงี้ยอย่างนี้พี่ผมขอโทรทัศน์เครื่องนี้กันผมจะเลิกดื้อเลยมึงอยากได้อะไรมึงพูดมาเลยทีเดียวท่านอย่างนี้กันผมขอน้ำไหมผมอยากได้น้ำปลาทางเป็นร้อนทีนี้หนึ่งข้อเสนอนะคือน้ำแล้วก็40 นิ้วมาเลยจอแบนมาเลย40ฟันนิ้วทีวี40นิ้วใช่ผมเป็นเครื่องแรกเลยในเรือนจำแล้วพวกผมก็กลับมาประมาณ7วันเริ่มแบบของกินนี่แบบโอ้โหกินอย่างกับราชาเพราะมีแต่พวกรวยๆงั้นน่ะแล้วก็ยังมีอีกมันจู่โจมบ่อยก็ช่วงนั้นช่วงเอาโทรศัพท์เข้ามาใช้โทรศัพท์มาเยอะจัดอ่ะคือเริ่มแบบว่าเข้ามาแบบว่าเยอะมากแล้วสะพัดแล้วใช่ไหมในการใช้โทรศัพท์ในเรือนจำเพราะมันมีตัวตึงๆนั้นนายเนยของเขาหมดนายถือความว่าอยากกินอะไรสั่งมาแล้วเย็นมาก็วันนั้นน่ะผมก็ไม่ค่อยชอบเขาหรอกนะผมว่าเขาแหละมีมากมีอะไรแต่คนเราอ่ะอย่ามองแค่ภายนอกนะไม่เคยสัมผัสเราพูดคุยมันแค่เข้าคุยได้นะแต่ถ้าเกิดสัมผัสจริงๆเรารู้เลยมันคนคนนี้มันเฟี้ยวเว้ยเป็นยังไงครับเป็นยังไงเขาดีอ่ะคนดีครับดีครับแล้วทีนี้ก็ผมเริ่มอยู่ตัวแล้วทีนี้มันเริ่มเบื่อแล้วไงคือแบ่งเบื่อทุกวันเอาไปไหนก็ได้เรียนจำไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้เริ่มมีความคิดแล้วนะในการที่ขังแบบนี้ไปไหนก็ขังไว้ตัวเหมือนไม่ถอดเลยก็ขังจนวันนึงกรมราชทัณฑ์มาเยี่ยมเขาบอกให้ผมนิ่งเงียบๆผมชนเลยท่านครับเขาเดินมาเต็มเลย40 มาเต็มเอาว่าไงทองเจ๊ผมบอกท่านครับเนี่ยตัวผมใส่มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะไม่ถอดให้ผมสักทีเนี่ยดูใส่ดิโหบลักขักขนาดนั้นโอ้ยฆ่าก็ตายเนี่ยตกใจนะถ้าพรุ่งนี้ฉันมาเห็นนะฉันไม่ยอมฉันเอาเรื่องที่สุดเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยแต่ให้ผมไม่ถอดตัวแล้วผมไม่ถอดดิผมไม่ถอดอีกวันนึงผมไม่ถอดแล้วเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ถอดคือถอดปุ๊บผมว่าแม่งมันไม่เป็นเอกลักษณ์ไงบ้าตัวเนี่ยคือเท่อยู่ออปชั่นเราเต็มโอ้ยผมนึกว่าตั้งใจไม่ถอดเพราะว่าอยากจะให้นายกับพวกนั้นน่ะโดนเค้าโดนผู้ใหญ่เล่นไม่อ๋อจริงแล้วไม่อยากจะถอดตัวนี่ยิ่งกว่าเมียอีกนะใช่นะเมียยังนอนหันหลังให้เราบ้างนะแต่ตัวนี้เราคู่เราตลอดแล้วก็มีอยู่วันนึงคือไม่ไหวแล้ววางแผนการแล้วเดี๋ยวพี่มาปุ๊บๆเองดันไปเลยจู่โจมออกจากห้องเลยมันเปิดขายก็คือว่าแหกซอยแหกเลยแต่ไม่ได้แหกซอยแหกแดนเลยดิผมวิ่งไปคนสุดท้ายเพราะผมขาดตัวผมช้าพวกนั้นเขาดิ้งกันไปแล้วผมก็เหล็กตัวนึงผมก็ลำเลยใครฝังผมก็แทงกระโดดเป็นพวกหัวชะลอมันชอบขี่แอคอยู่แล้วไม่รู้แล้วมันจะบทบาทเยอะใช่ไหมครับโอ้แป๊บเดียวมันจะลาตัวจริงพันฝ่าเพื่อนผมก็วิ่งไปทำอะไรผมก็คิดว่าไปเอามีดเอาเหล็กอะไรวิ่งไปหาเมียผมรั่วเลยวิ่งไปหากระเทยไปงั้นนะผมว่าเอ้าสรุปแล้วที่จะเราจนมาทำอะไรเนี่ยหาเมียผมเดินกลับเลยผมไม่มอบเหล็กด้วยปุ๊บแล้วก็เลยนั่งคุณพิจารณาเองใช่ว่ะแล้วคน
คนที่ผมกระโดดฝังจำได้ไหมนะฮะเขาก็มาแล้วเขาจะบิดในเทนนี้คือเขาจะอยากไล่แดนใครอ่ะสองเจ๊อีกดิทีนี้หนักกว่าเดิมอีกโอ้โหล่อแขนนะครับแขนเขาว่าใส่เหล็กใช่เหล็กดามใส่เหล็กดามก็จะมีรอยเย็บแผลแผลเป็นถูกไหมตะขาบตะขาบตะขาบอยู่แล้วเขาก็ตีแบบเหลี่ยมอ่างคนเราไปตีให้มันงอโอ้โหดูความที่แบบว่าทะเลาะกับเมียอยากจะไปหาเมียข้างนอกอ่ะกล้าทำถึงขนาดว่าเหล็กที่อยู่ข้างในร่างกายเนี่ยนะใช่ตีแผลเนี่ยมันคือมันไม่เป็นอะไรแล้วถูกไหมใช่แต่ตีเพื่อให้มันงอใช่แล้วเขาบอกว่าเขาให้ผมกรีดเพื่อเอาเหล็กออกอ่ะดูเลยคนอ่ะยังไม่พอแล้วถ้างานเล็กมันไม่ได้ออกพบต้องงานใหญ่ไม่ออกโรงพยาบาลนอกต้องงานนอกนะใช่ต้องงานใหญ่นะฮะผมก็เนี่ยครับขวดแบบขวดยาเหลืองอะไรเงี้ยผมชอบยาเหลืองไหมอย่างเงี้ยผมก็ห่อผ้าชนะทุบแตกเสร็จปุ๊บเขาจับมันเป็นรอยตะขาบไหมผมกรีดตามรอยเลยพักเดียวหูนิ้วโป้งไม่เข้าไปได้เลยแม่งเปิดแบบแผลแม่งแบบเพราะความมันคือมันตึงไงเราดึงให้หนังมันตึงแม่งแบบนิ้วโป้งแม่งโอ้โหผมเห็นเลยแล้วเลือดแม่งออกมาแบบเห็นมันแบบนิ่มๆขาวโอ้โหเลือดแม่งเป็นถังอะไม่ได้เป็นขันนะโอ้โหแม่งผมเพิ่งเห็นรอยกรีดที่แบบเบอร์ที่สุดอะนิ้วโป้งแม่งลงไปได้เลยนะก็ผมแม่งอดนึงโอ้โหผมยังไม่ไหวเลยผมกินข้าวแล้วมันตีขึ้นหัวแล้วเลือดพี่ก็ไหลมาแบบว่าแบบไม่ยอมว่าจะขันเลยว่ะมันไม่อยู่ขันไม่ออกงั้นน้ำหนองเป็นริ่มเลยก้อนเหมือนแบบเป็นก้อนเลยนะเป็นแบบแบบโหไม่ออกโรงพยาบาลต้องให้ไหวเลยมันเย็บไม่ได้มันต้องแม็กอย่างเดียวแล้วมันยาวแล้วแบบผมเห็นเล็กแม่งโผล่มาผมโอ้โหแล้วทีนี้มันถึงอันนี้แล้วที่แบบสุดๆแล้วสุดๆแล้วที่แบบว่าต้องเอาแม่งไปแล้วลูกพี่ผมมาสิ้นบารมีแล้วดิเขาย้ายไปหนุ่มมา10 รอบ 20 รอบผมไม่เคยโดนเด้งเลยนี่อ่ะผมกำลังจะถามว่าเหตุการณ์เนี่ยที่สองเจนี่ที่แกทำเนี่ยนะฉันจะบอกให้เลยว่าถ้าเป็นที่อื่นนะเป็นผู้ต้องขังทั่วไปกระเด้งไปตั้งแต่2-3 รอบแล้วถูกไหมในการทำความผิดแต่เพราะอะไรเพราะเขาชอบถูกตาแล้วพวกหนูนะผมเป็นคนไม่มีเงินมีท้องครับแต่คือเพราะแบบว่าเขามองเฮ้ยเขาขอเราติดให้เราขอเขาติดให้ประมาณนี้มองว่าเรานักเลงชอบความเป็นที่โกนักเลงถูกไหมเขาชอบมีโกเขาเลยช่วยตลอดมีอะไรเด้งตลอดถ้ามีชื่อผมเขาสะกิดออกเลยสะกิดออกเลยนะวันหนูมาถึงเวลาผมไม่เคยโดนกระเด้งเลยแต่สุดท้ายสิ้นบารมีนี่หมายถึงคือก็ย้ายครับย้ายไปอยู่จุดอื่นเนี้ยทีนี้มาถึงวันที่เราจะต้องจากเรือนจำนี้แล้วทีนี้สุดท้ายก็ต้องย้ายเขาไม่บอกผมเลยว่าจะไปไหนจะย้ายไปไหนแล้วทำไมไม่เปลี่ยนตัวให้ผมก็บอกไม่เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมึงได้ใส่จนออกอ่ะมีอย่างเงี้ยย้ายพอย้ายไม่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะฮะถูกไหมถูกบอกว่ามึงไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะมึงก็ต้องใส่เหมือนเดิมแต่ตอนที่ผมไปพี่ผมบอกว่าอย่าให้เสียชลบุรีพี่ผมเนี่ยแป้งแป้งแป้งตัวมันใหญ่นะผมก็โอ้โหคิดในใจเฮียมึงคิดจะถอดให้กูตัวใหญ่ไม่ว่าสัมภาระอีกเยอะเลยคนแม่งเต็มเลยผมก็นั่งอยู่รถให้ไปไหนเนี่ยพักเดียวเพื่อนผมแม่งตามมาเลยอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยเอาไอ้เหี้ยทำไมมันให้มาคนละคนวะอ๋อเขากลัวแบบว่าดื้อแบบถ้าเกิดไปคนเดียวมันยังไม่เท่าไรถ้าเกิดไป2คนมันจะแบบชวนกันนะก็เลยให้ออกมาทีละคนเฮ้ยผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวมีความแบบเฮ้ยไม่ยอมไปดีกว่าดื้อจี้ตัวกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวลูกนี้เขาก็เลยกลัวอย่างนั้นผมย้ายวันเดียวอ่ะ4-5 เรือนจำอ่ะวันเดียวนะนายผมก็ถามว่าพี่แล้วเขาจะผมไปไหนนะไม่ต้องรู้หรอกกูยังไม่รู้เลยจดหมายมึงลงใต้ไปเนี่ยเพราะตอนนั้นผมกลัวใต้มากเลยเพราะเรารู้ว่าโจทย์เราอยู่ใต้เรื่องของเรื่องอ่ะแล้วก็วนไปหน้าพิเศษกรุงเทพผมไข่อย่างนั้นนะบอกให้พี่แล้วไม่เอาผมลงอ่ะบอกกูไม่ได้ประสงค์ตรงนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่เอาดีเอาผมไปไหนเนี่ยกูยังไม่รู้จดหมายเลยในใจผมคิดแล้วเขาบินแน่7 เขต 7 แน่ผมคิดในใจ7 เขต 7 แน่เพราะมันมาอย่างนี้7 เขต 7 แน่เลยนอนเอาแรงเพราะผมไม่ได้นอนเตือนมาผมเหมือนไม่เบรกอะปุ๊บผมก็สะดุ้งปุ๊บผมก็ดูเฮ้ยเรือนจำกลางของพิมเห็นป้ายเรือนจำมาเนาะเอาแล้วไงดินแดงแกดินแดงแล้วให้ผมเข้าไปปุ๊บเขาบ่นออกไปไหนวะเนี่ยแล้วเรือนจำลาดหลีมันติดกันผมก็โอ้ลาดหลีโอ้โหเรือนจำหรืออะไรนี่มันใหญ่วะผมไปปุ๊บทำไมเรือนจำนี่ลบกันอย่างเดียวเลยวะเหล็กตู้โชว์มีดเพียบเลยปืนโทรศัพท์เอ้ยไม่หมดผมก็มองโอ้โหเห็นไหมเอาชีวิตมาทิ้งเขต7วะแต่พี่ผมนึกคำพี่ผมได้วะอย่าให้เสียบชไว้ผมไม่กระได้ฮึดมาหน่อยแล้วก็มีพวกลาดดีนะครับเดินมาเอาน้ำมาให้ผมยังจำได้เลยปุ๊บเราก็ไปนั่งอยู่หน้าฝ่ายปุ๊บเอ้ยสองเจ๊อยากถอดหรือไม่ถอดถอดพี่มึงจะใส่ไปก่อนเขาบอกเฮ้ยผมบอกอ้าวพี่ไม่ถอดให้ผมอ่ะกลมมาสลับหลังมาโอ้โหผมรู้เลยไอ้ใส่ไม่เท่าไหร่หรอกใส่ผมชอบแต่ถ้าขังดิขังอีกแล้วเหรอวะนึกออกไหมไปมึงแดน4ผมก็เดินเข้าไปผมก็ไปหน้าแดนเลยก็คือว่าแดนที่เราได้ลงก็คือแดน4มันเป็นแดนขังแดนพวกดื้อผมเข้าไปแดนปุ๊บโหมาเต็มเลย
คึมฟ้าคึมฝนไปเลยหัวใครมาใครไม่รู้แม่งเขย่าผมไปเลยปึ้งปึ้งเขย่ากงอ่ะตัดเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูไอ้สัตว์แล้วแม่งโจดเราอ่ะไปเจอไปโจดเราอ่ะไปเจอแทงไว้ที่ชลบุรีใช่ปุ๊บไม่เดินไปก็พวกเดินมารับเยอะตอนนั้นเชตใต้ครับพี่เชตใต้ใช่พี่เจเดินมาไอพี่ยิงฝากมาเอาอะไรบอกพี่แล้วกันลุงก็ดูปุ๊บไปมึงลงลุงฮะลุยแล้วเหรอมันยังไม่ทำอะไรเลยผมบอกพี่คือถือเราอย่างนี้เลยเหรอผมคือมันแย้งไม่ได้นะในการขังนะใช่ผมเข้าไปขังปุ๊บแล้วก็ข้ามาทีนี้แม่งโจทย์เขาบอกว่ามาเดชมาขย่าผมอย่างนี้ตึ้งตึ้งคนที่โดนเราแทงไว้นะเฮ้ยทีนี้แม่งมาคุยกับผมดีไหมเรามาชลบุรีเราต้องรักกันเพื่อนที่ผ่านมาให้มันผ่านไปแต่ที่ตรงนี้เราต้องเพื่อนกันผมให้เขาพูดคำนี้มาผมมันได้ใจเลยได้ใจเลยนะนานไหมอยู่รูนานตอนช่วงนั้นยังบางป่าน่าจะอยู่เดือนห้าแต่ผมงงนะตอนแรกเขาเดินไม่ได้นะเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้แล้วก็อยู่ดีเดินได้ผมจำได้แต่ตอนนั้นเขาเป็นผอ.ชล.โจแล้วมาจู่โจมไฟนั้นมาจู่โจมคือเหมือนว่าเครื่องงานเครื่องแบบตัวงานไปแล้วแล้วด้วยความสวยผมวิ่งจู่โจมมาเพียบเลยผมวิ่งปาโดทับไปปึ้งจู่โจมมาแม่งก็ตกกระเด้งปึ้งกลับมาโดนโอ้โหพุ่งเขาตัวเลยโดนโดนแบบโหโดนแบบนี้ขึ้นออกมาด้วยนะขึ้นออกมาอย่างรู้ด้วยนะผมก็งงเลยแล้วของเจมอ่ะผมว่าผมไม่มอบอ่ะมอบถ้าเกิดมอบพี่จะไม่อะไรไม่ใช่เครื่องเกียร์กล่อมไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องแล้วเรามอบไปเถอะแต่คือเพื่อนเราฝากเราไว้เราต้องดูแลผมก็บอกพี่ผมให้ไม่ได้นะจนในเจ้าของเครื่องเดินออกมาเองแกเชื่อผมซึ้งเลยมันซึ้งผมแล้วมันกอดปุ๊บผมซึ้งเลยบอกผมขอบใจแกมากเลยแต่งานนี้ผมรับผิดชอบเองโอ้โหก็ผมไปเปิดใจมันก่อนไงแล้วมีอยู่วันนึงผมก็มีเรื่องอะไรที่บ้านเราเองผมก็เลยหักออกมาเลยผมหักแผลก็แผลใหญ่ผมก็ออกมาเลยไอ้ผมก็ขอโทษพี่เข้าไปเรื่องเข้าใจผิดเรื่องโทรศัพท์ตอนนั้นผมไม่มีตังค์ผมแต่ผมมีโทรศัพท์อยู่2เครื่องแล้วผมบอกว่าขอเก็บเครื่องนึงได้ไหมเหมือนว่าเขาคิดว่าผมอะคิดว่าเขาเอาเองหรออะไรเงี้ยแต่ผมอะผมพยายามอธิบายนะพี่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นคือผมให้พี่แค่นี้ได้มั้ยเครื่องนึงก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเออผมไม่ได้คิดว่าเอ้ยพี่ไม่มองกลัวตังค์มึงไปอะไรเงี้ยแต่เขาคิดอย่างเงี้ยคนโตอะผมก็พี่ไม่อย่างนั้นนั้นมึงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วว่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างงี้ใช่ป่ะได้ผมก้าวออกมาเลยเอาบ้านเองปุ๊บผมสร้างบ้านเองเลยพวกตามูพวกสมพองพวกอะไรก็อยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วทีนี้มีเหตุการณ์นึงที่บ้านชลบุรีมีเรื่องกับไอ้คนที่เป็นช่วยผมไปอ่ะที่บอกว่าโจทย์ตั้งแต่ชลบุรีใช่มันไปเก็บตังค์เขาแล้วมันไปล่อเขาเออทีนี้เขายกมาเนี่ยเป็นร้อยแต่บ้านตอนนั้นมันคุยกันได้หมดในความที่บ้านผมมันเอาชลบุรีผมก็โดนฝังแล้วแบบมาปุ๊บเขาเคลียร์นายก็ขอเขาไม่อยากให้แบบเป็นเรื่องใหญ่เพราะตอนนั้นมันเป็นแบบผมเข้าไปวันแรกเชื่อไหมไอ้เฮี้ยนี่มันตลาดหรือเปล่าวะมันข้างนอกเซเว่นผมเจอเซเว่นผมร้องเลยไอ้มินิมาร์กอะปุ๊บว่าใช้เงินจริงไงผมไม่เคยเห็นนะผมเข้าใจนะความที่แบบว่ามันเป็นแบบนั้นไงคู่เป็นผลประโยชน์อะไรที่มันหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่มันซับซ้อนมันเขาก็เลยไม่อยากจะให้มีเรื่องมีราวเพื่อให้แบบว่ามีความเรื่องอะไรออกไปข้างนอกนะอยากจะให้อยู่กันแบบสันติเพื่อที่จะรักษาตรงนี้ไว้ให้อยู่กับเราไปนานๆก็ผมก็งงแล้วสร้างบ้านในเรือนจำมันเลยวะมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะมีจริงๆนะสร้างบ้านในเรือนจำซื้อห้องเองอะไรเงี้ยมันมีจริงนะครับแล้วผมก็หอมาอยู่เองทีนี้เริ่มมีเรื่องบ้านสุพรรณเหมือนเดิมเลยแต่ทีเนี้ยผมไม่ได้มีเรื่องกับพวกนักโทษเลยผมมีเรื่องกับนายเลยก็วันนั้นอ่ะเขาจับเครื่องใครมาได้ไม่รู้แล้ววันนั้นอ่ะผมไปใช้เครื่องในบอกแกคิดดูเอ้ยเขาอ่ะเป็นคนเอามาโชว์ผมเองอ่ะว่านี่โทรศัพท์มือกระจอกนี่กาแล็กซี่โน้ตหรืออะไรเนี่ยเออใหม่ๆตอนช่วงนั้นนะเออผมก็จำไม่ค่อยได้บอกไม่เอาก็ไม่เอาเว้ยเช้ามึงเจอกูไม่ต้องเจอหรอกตอนนี้ก็เจอผมก็บอกงี้ว่าผมก็แรงๆอยู่แล้วผมก็พูดกับคำพูดผมนะผมบอกว่ากูขอได้ทำไมผมต้องให้อ่ะเออผมบอกว่าผมก็โยนลงส้วมเลยปุ๊บรอน้ำสัตว์อยากได้ก็เบาเลยผมไม่มอบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมอบเครื่องแต่ผมโดนจับเครื่องบ่อยแต่ผมก็เคยมอบเลยเช้ามาประกาศเรียกผมประมาณหลายรอบคุณโค้ชคิดดูเอตั้งแต่ประมาณยังไม่กินข้าวยังกินข้าวยังแบบเข้ากองงานนานไหมนานเลยนานนะว่าสองเจ๊ไม่ไปสองเจ๊ไม่มอบอ่ะก็คือเขาประกาศอยู่กันละผมไม่ไปผมไม่ไปผมรู้ว่าไปผมไปผมโดนย้ายไปแล้วไม่ไปปุ๊บจนสมพรนะซามูที่นู่นน่ะก็คุยกับผมว่ามอบเถอะเดี๋ยวค่อยไปเจอเดี๋ยวค่อยไปรวมกันใหม่ผมมาเลยเอางั้นแล้วแม่งต้องทิ้งเราวะเอาวะเดินเดินเลยฟึ่งแล้วรู้แล้วนั่งเต็มเลยนายชุดใหญ่อยู่แล้วเรารู้แล้วชุดใหญ่แล้วผมแต่คือว่าผมมาถอยบางทีไม่มีใครตีผมเลยนะวันนั้นใช่ไหมผมพูดว่าอะไรหรือว่าเขาบอกเครื่องอยู่ไหนก็เอาไปดิมุยนก็เอาไปดิมันพังแล้วอ่ะพี่แล้วเขาทำเครื่องนึงอ่ะไม่เห็นเอามาวางอ่ะทำไมจับไปเครื่องผมอ่ะผมได้ข่าวพี่เอาไป50,000เนี่ยผมบอกอย่างนี้เลยพูดต่อหน้านายเพียบเลย
กูยังจะไปรู้อะไรของกูส่งไฟล์ไปแล้วไหนส่งไฟล์ผมก็ต้องส่งเรื่องพร้อมกันกับผมเลยผมก็เกมเพื่อเหมือนกันเราก็แบบเราไม่ยอมเราก็เราไม่คุยทีนี้เราไม่คุยแล้วฉันเดินออกมาเลยฉันลุกขึ้นมาเลยฉันไม่คุยเดินเดินขึ้นไปไม่ใส่ใจผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันเอาผมย้ายอยู่แล้วมันก็ประกาศผมก็ไม่สนใจจนเย็นเนี่ยไม่ประกาศผมก็ไปออกผมก็นอนก็ไปออกนอนลงมาปุ๊บก็ผมไม่ทำอะไรแล้วผมไม่เอาเลยแล้วผมรู้ตัวแล้วต้องกลับมาเจอแดนสี่อีกแล้ววะคิดในใจแล้วผมมีเงินสดอยู่ประมาณ 30,000 ผมก็ถ้าเกิดขุดไปกูยังพอตั้งหลักได้ไหมสองเจ๊ก็เลยว่าตัดสินใจคุยกับที่บ้านก็บอกว่าดูแลกันนะอย่าทิ้งกันนะทีนี้ผมว่าย้ายไปปึ้งผมเอาไปเลยผมโดนไอ้นี่โดนใบฝากมาเลยนายมาฝากมาเลยโอ้ยชุดใหญ่ตอนที่กลับแล้วผมมาล่าเลเสร็จใช่ไหมสองเจ๊กลับมาต่อคดีที่ชลบุรีคือคดีที่ทำไว้ถูกไหมในการที่ตอนที่เราอยู่ในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดไปเพราะว่ามันอาจจะไม่สมควรที่จะถ่ายทอดใช่ครับเป็นการต่อคดีก็คือต้องกลับมาที่โดนขังก่อนย้ายเลยส่วนมากผมจะขังผมไม่ค่อยได้แตะพื้นนะเพราะว่าความที่มีสลักหลังจากกรมใช่มันในนี่แล้วใช่มันมีความพิเศษสุดๆนะกับนักโทษทั่วไปเนี่ยมันแตกต่างกันเลยแล้วผมกลับมาชลบุรีวันแรกเลยผมขึ้นตรงบนแบกเลยคดีที่ต่อนี่คือคดีอะไรสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำแต่เรารู้แล้วก่อนหน้านั้นอะรู้เรารู้ว่าเราต้องกลับมาอยู่แล้วถูกไหมแต่เราไม่คิดว่ามันจะต่อแรงไงต่อ4 ปีอะโอ้โหผมไม่คิดว่ามันจะต่อแรงขนาดนั้นคือหลังจากที่ไปต่อคดีเนี่ยเราเหลือโทษตอนนั้นเท่าไหร่นะจะกลับแล้วครับจะกลับบ้านกลับแล้วด้วยมั้งก็จะบอกก็คือว่าเหลือหลักเดือนแล้วถูกไหมโอ้โหมันกระทอกกระทอกกระทอกมาเรื่อยๆเลยวันแรกเข้าไปปุ๊บก็มีเรื่องแล้วไต่กันหน้าแดนแล้วเพราะไอเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าหอชะลอใหม่หอชะลอมันรู้ว่าผมใครเงี้ยลงมาก็ใส่กันเลยแล้วใส่กันเรื่องอะไรก็มันเบิ้ลไงไปกันเลยใส่เสร็จปึ้งผมรู้แล้วไงผมก็ขังแดนพิเศษเสร็จโอ้ยซึ่งก่อนหน้านั้นที่เราอยู่เนี่ยแดนพิเศษเป็นแดนแรกรับใช่แรกรับก็เหมือนได้ผมกลับมาก็คือเป็นแรกรับเหมือนเดิมตอนแรกจะขึ้นแม็กไงไปนักแม็กแล้วด้วยกำลังเดินไปเลยก็สาวกันก่อนอ๋อชลบุรีก็คือมีแม็กด้วยใช่มีครับผมเป็นคนที่2โดนจับปุ๊บขึ้นแม็กเลยยังไม่ต้องทำความผิดอะไรเลยขังก่อนค่อยคุยปุ๊บผมเข้าแดนปุ๊บเช้ามาก็มีคนมารับเต็มเลยพวกผมพี่น้องผมเยอะสองเจ๊สองเจ๊ประมาณนั้นเดินมาปุ๊บผมบอกไอ้เหี้ยนี่มันคือใครวะมันเบิ้ลๆมันไม่มีใครไปถอดท่อนะบอกอยู่กับนายเด็กนายเดี๋ยวมึงดูกูฉายเมื่อก่อนอะไอ้ฟื้นฟูมันจะเป็นพวกไม้ค้ำราวผ้าเคยนึกออกไหมพอจะนึกว่าเป็นค้ำเงี้ยค้ำแบบสลิงกับยาแล้วค้ำคือค้ำแล้วมีแกนกลางทีใช่ไหมใช่ใช่ผมก็บอกน้องผมอ่ะมึงเดินไปหยิบมันเลยไม้อันนั้นนะมันดึงแล้วมันดึงไม่ออกผมถามเลยมีใครจะไปกูเปล่าใครจะไปก็ไปใครอยากเข้าไปในกูไปกูเลยกูไม่ทิ้งพวกมึงหรอกผมบอกอย่างนี้เลยผมไปหยิบไม้มาแล้วสามผมก็เล่าเลยจังหวะมันเหมือนแบบคนมันดวงมันจะไม่โดนอ่ะแกนึกออกไหมผมหัวลงผมก็หัวไปสองทีปุ้งมันเขาวิ่งแล้วเนี่ยโดนนายมาแป๊บเดียวเองเพราะนายมันห้องดำกับแดนพิเศษมันใกล้กันเห็นหน้าผมไฟหัวไปเลยโอ้โหแต่ละคนอีกแล้วแบบตบแล้วผากเลยนะตบเลยโวยมึงไม่เลิกสักทีวะอบรมผมเป็น10กว่าคนอะสองเจ๊พอเถอะพอเถอะโดยที่ไม่มีการตีเลยสักทีหนึ่งไม่มีโดนตีเลยแล้วมีหัวหน้าอะไรผมจำชื่อเขาไม่ได้นะเขาบอกว่านั้นกูขอมึง3 ไม้ในการทำผิดครั้งนี้ใช่ผมก็เลยพูดเลยแล้วทำไมผมต้องให้พี่อะผมพูดหนีเลยนะผมพูดแรงนะแต่ผมพูดให้เกียรติแล้วเขาจะเอาผมจ่ายแต่เริ่มเข้าไปมันแล้วเข้าไปเดินใหญ่อีกรอบนึงแล้วแล้วจำแนกปุ๊บไปแดน6แดน6ซึ่งเป็นแดนที่เราเคยอยู่ผมไปโดนแผลเก็บไปดิผมพอไปปุ๊บอ้าวมึงนี่เองที่ออกข่าว Facebook เล่นเรียนจำใน Facebook เรียนจำกลางชลบุรีเล่น Facebook เรียนจำออกเช้าๆเลยสอนหยุดเช้าๆแล้วต้องท้าความนิดนึงเราไปโดนจับได้ได้ยังไงเราไปจะออกข่าวได้ยังไงครับเพราะอะไรก็มันเหมือนว่าเฟซผมมันดังเฟซผมมันดังอยู่แล้วอ่ะแบบใช้ชื่อเฟซว่านชชั้นเลวนชชั้นเลวแต่ตอนนี้มันปิดไม่ได้อ่ะนชชั้นเลวเนี่ยเข้าใจแต่ทีนี้ว่ามันไปโดนจับได้ได้ยังไงถ้าไม่มีคนไปบอกหรือว่ามีคนไปแจ้งมันก็ผมถ่ายรูปแต่ข้างในทั้งนั้นเลยอ๋อผมถ่ายรูปก็คือว่าเคยได้ยินไหมเราใช้เฟซไม่พอไม่มีการอำพรางเลยใช่กูแต่งตัววันนี้กูใส่เลเบนกูก็ถ่ายแคปชั่นลงไปกูอ้น 2J เว้ยเต็มทรงสปงสปาร์ต้าโอ้โหเต็มทรงครับและลงตำแหน่งไหมลงตำแหน่งด้วยเรือนจำชลบุรีโอ้โหลงไม่รู้เลยเพราะช่วงนั้นก็คือแบบสุดๆแล้วช่วงนั้นคือตั้งใจเลยใช่ไหมตั้งใจเลยแต่เราไม่คิดไงว่าการที่เราทำอย่างนี้มันจะดังถึงขนาดว่าถึงขนาดต้องออกข่าวใช่ผมไม่งงเลยเข้ามามึงอ้าวอ้าวทีนี้ไอ้คนที่ซวยคือพวกเราเด็กเรารับจบไม่ได้อะรับจบไม่ได้ในทีนี้คือว่า
แกคิดดูนะผมบอกว่าท่านครับเดี๋ยวเร่งทุกอย่างผมแล้วจนเองเพื่อนผมเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะมันติดลากแหงหมดเลยคนที่ถ่ายรูปถ่ายอะไรกับเราอ่ะไปหมดเลยแล้วคนไม่ถ่ายเราเป็นร้อยมันไม่ได้จบที่เราคนเดียวถูกไหมเรารับจบไม่ได้ใครถ่ายให้มึงก็โอ้แล้วเด็กมันโดนอ่ะพี่มันโดนตีตั้งแต่เจอซิมอ่ะครับออกที่ชาร์จที่ชาร์จออกแบตออกยันเครื่องโอ้ยเด็กมันไม่ไหวอยู่แล้วเออเราไฟแต่ละอย่างนี่โดนกี่ไม้ต่อกี่ไม้นะใช่เราก็โดนรับแทนอยู่แล้วรับแทนบอกมันก้าวไปหมดน่าจะงานนั้นจะลงไปรูประมาณ 7-8 คนเอาตัวแรงๆไปลงเพราะเนี่ยไอ้ Facebook เนี่ยแหละเออแล้วผมก็ดังอยู่ครั้งนึงในจอชั้นเลวเลยแหละโอ้โหแล้วจากสาเหตุครั้งนี้คือเราโดนวินัยอะไรทางเดือนจำไหมก็ลงรูก่อนเลยครับไม่เห็นเดือนเห็นตะวันกันเลยห้องมืดเข้าไปแรกเจอผีก็เลยโอ้โหโคตรเฮี้ยนไม่ไหลไปห้องเที่ยวผูกคอตายลองแกคิดลองนึกสภาพดูนะแกอยู่แบบห้องมืดๆไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแล้วแบบอยู่ห้องคนตายเนี่ยจิตแม่งนี่นะคือห้องนั้นคือคนตายเลยที่เราอยู่ผูกคอตายผูกคอตายเลยใช่ไหมใช่ผมไม่รู้เดือนแต่รู้ตะวันเลยผมรู้แค่อย่างเดียวแค่ติ๊ก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 คือตอนเย็นแล้วเช้าก็จะเสียงดังแค่นั้นเองแล้วผมก็ลองรู้เสร็จปึ้ง3เดือนหรือ6เดือนมั้งแล้วผมก็ขึ้นมาวันแรกที่ออกมาจากวัดโตผมแม่งเพียแม่งเมาแสงอ่ะไม่เคยเห็นแสงความที่เราอยู่ในขึ้นมาตัวขาวเลยกลับมาเข้ายุทธจักรอีกแล้ววันนั้นผมก็มีเรื่องอีกเรื่องนี้น่าจะเป็นผู้คุ้นเคยเพื่อนเหมือนกันเราเพื่อนเรามีเรื่องเราก็ถอยไม่ได้นะเราก็วันนั้นเขาที่แทงกันอ่ะผมก็บอกผู้ใหญ่เคผมก็บอกว่าเนี่ยให้มันมาไฟผมเลยเหล็กโคลันเนี่ยถ้าเก่งกับพวกอะไม่ต้องมาเก่งหรอกเก่งแต่ลุมเขาคนประมาณนี้ประเภทนี้ถึงก็ออกไหมครับพอเอาเข้าจริงๆของตัวไม่เอาใช่ไม่เอาแล้วก็ต่อคดีตอนนี้ก็ไป 3-4 คดีแล้วนะผมรับแทนเพื่อนน้องตลอดเลยนะที่ผมติดคุกไม่เคยคดีตัวเองเลยนะแล้วก็มารอบสุดท้ายเนี่ยออกมาได้แค่แป๊บเดียวเองก็คือว่าหลังจากที่ต่อคดีเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมออกมา3วันโดนอีกอ่ะไปกับน้องผมวันนั้นผมลงมาหาน้องผมน้องผมก็ในความที่เราแบบคิดถึงนะน้องมาหาผมไปสืบไปล่อยามา10กว่าจีโอ้โหเปิดถุงมาผมคิดว่าแม่งโดนไปขีดแล้วถุงแป๊กแม่งเยอะที่เห็นกระเป๋าซิปอะตำรวจแม่งฟักมาโอ้โหผมแบบอย่างนี้เลยคือเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าคนไม่รู้ว่าผมไม่แค่ตายเลยผมไม่รู้จริงๆเอาไงคุยเดี๋ยวผมรับเองดีกว่าพี่ผมรับเองไม่เป็นไรพี่ถ้ามาขนาดนี้แล้วเขาจะให้เด็กมารับไปด้วยกันปัดเซนมันโหจะไม่รู้เรื่องได้ไงว่าไปด้วยกันนึกออกไหมในการที่สู้ในรูปคดีที่แบบว่าถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลนะเขามองว่ายังไงก็ไม่เชื่อแล้วไปด้วยกันจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้เราบอกให้เลยพี่รับเองผมก็กลับมาใช่ไหมกลับมาเขาคุยแล้ววันแรกที่ผมเข้าเลยเขาชี้เลยมึงเห็นนั่นนู่นผมก็มึงอะไรวะเจ้าหน้าที่ชี้ใช่ไหมใช่ผมรู้แล้วสู้ไหมผมก็เดินไปเลยเฮียขังอีกแล้วผมก็คือมันท้อใจนะถ้าเกิดกูแทงใครสักคนหนึ่งกูจะไม่เสียใจเลยไปซูเปอร์แม็กโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้เขาตัดอะไม่ให้อะไรเลยไม่ให้กินไม่ให้อะไรเลยมันหนักนะระบบมันแบบเข้มงวดมากขึ้นแล้วตอนนี้อีกใช่ตอนนี้มันจะย้ายเรือนจำแล้วลมพวกดื่มจะย้ายแล้วทีนี้พวกผมก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวแล้วเพราะมันรวมกันหมดแล้วมันพวกกันหมดแล้วมันเปลี่ยนระบบแล้วไงเราเข้ามารอบนี้โดนบีบแบบโดยที่ระเบียบจากเกียวโจรกันก็เริ่มจะไอ้นี่กันแล้วเพราะว่าทำอะไรนิดนึงก็เขาเตะขังหมดเลยทำอะไรนิดนึงก็เตะขึ้นแม็กหมดเลยถูกไหมถูกไหมชั่วโมงนี้ส่วนมนอย่างเดียวโอ้บางคนนี่ไม่ใช่เป็นเจ้าวาดผมมีจีนามาชอนกับหลังได้เลยอย่างนี้คุกมันแม่งน่ากลัวจริงบอกเลยมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่จะสนุกนะเมื่อก่อนผมแทบไม่อยากกลับบ้านเลยผมได้วันรถมาผมจิกทิ้งเลยเองผมไม่เซ็นหรอกแต่สมัยเนี้ยคุกนี่แม่งอย่าได้เข้าเลยผมบอกคุกจริงๆคำว่าคุกเลยนะฮะแล้วจังหวะผมย้ายเงี้ยผมย้ายปุ๊บเริ่มแย่งแดนแล้วชมริมเป็นแดนใหญ่แล้วตอนเนี้ยครับมันจะเป็นสไตล์คล้ายๆแบบว่าแดนใหญ่ๆนะแต่ละแดนแดนไม่ได้รวมกันเหมือนตอนแรกจะเป็นแยกแดนละแดน1แดน2แดน3มีกั้นเขตละเป็นแดนๆถูกมั้ยทีนี้แดนผมจะเป็นแดนป่าเซียนเหมือนเดิมป่าเซียนก็มีพวกโทษสูงยาสูงตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแต่ไม่หมดจนมีตอนนั้นเราก็จะมีพวกหอชะลอแบบมันขึ้นมาตอนเนี้ยหอชะลอชั่วโมงนี้เสร็จหอชะลอมีบทบาทมากขึ้นมีบทบาทใช่แล้ววันนั้นน่ะผมนอนอยู่มั้งแล้วเหมือนเขามาเบิ้ลๆใส่ผมเช้ามาผมมันเด้งเลยเข้าแถวเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวปุ๊บผมก็โยนเหล็กมาไอ้สัตว์มาผมคิดว่าจะหยิบเหล็กวิ่งมาแทงกับผมเปล่าหรอกวิ่งไม่ให้นายเฮ้ยไปบอกนายเฉยเลยผมบอกเอ้าไอ้เหี้ยผมรอบผมงงเลยเฮ้ยแบบมีอย่างนี้เดี๋ยววะโอ้แล้วลูกพี่เราก็บอกว่าไม่เคยเจอเหมือนกันใช่ไหมเออบอกว่าไงพี่ใหญ่เขาจะเรียกผมพี่ใหญ่พี่ใหญ่เอาไงพี่ใหญ่ของเจ๊บอกกูบอกมึงแล้วมึงอย่าเล่นเหล็กผมเป็นคนใช้เหล็กคนแรกเลยในเรือนจำคุกใหม่อ่ะแล้วผมก็โดนสวดเพราะเขาไม่ทำอะไรผมแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นน่ะโทษผมมันเหลือแค่ไม่ปีงปล่อยแฮนด์แล้วอ่ะเฉยๆแล้วไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรกันแล้วปล่อยวางกับตัวเองละตอนนี้มันเป็นแบบว่า
คุกแบบไอ้นี่ละมันเปลี่ยนระบบไปด้วยใช่ใช่ในการเป็นอยู่เอ้ยในการที่เราแสดงไปเราก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นผลประโยชน์ก็เริ่มน้อยลงใช่ไหมจากอะไรที่เข้ามาที่แบบเท็กซัสแต่ก่อนก็ไม่มีก็เลิกดื้อเลิกอะไรกันหมดจากมีเรื่องกันทุกวันนี้ก็รักกันกอดกันพวกกันดีกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เป็นกาลครั้งหนึ่งไปแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่แบบตัวลายทำกินแล้วมันเกี่ยวกับระบบคุกที่มันเปลี่ยนไปมันทำให้คนไม่อยากเข้าเมื่อก่อนนะคิดจะทำอะไรคนนะไม่ต้องคิดเลยปุ๊บเดียวไปทุกวันนี้นะเพราะว่าแล้วมดอีกตอนนั้นคุกเนี่ยมันเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของเราเลยถูกไหมในการที่เราเข้าไปอยู่ข้างในในการใช้ชีวิตเกเรจนมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเรามันเลยทำให้เรามองคุกก็เป็นบ้านแต่พอหน้าตอนนี้ปัจจุบันมันเปลี่ยนแล้วคิดดูนะฉันน่ะได้บรรลุได้ฉันชิคแข็งเลยฉันขนาดนั้นอยากอยู่ไว้แล้วแบบวันที่กลับบ้านมันคนแม่เรามาส่งเราอ่ะแบบเรารู้ว่าพวกในบ้านแม่งร้องไห้แบบไม่อยากให้เราจากอ่ะตัวนี้มันอยู่กันแบบจนรักกันอะไรกันแล้วแต่เดี๋ยวนี้นะโอ้โหเอาเหอะสวดมนต์เช้าวันเย็นน่ะหอนหมดเนี่ยมีไหมวันรถได้มาจะฉีกทิ้งเหมือนแต่ก่อนโอ้ยฟ้าให้ไวเลย แต่ผมก็ยังไม่หยุดนะวันนั้นน่ะผมไม่มีเรื่องทีนี้ผมไม่มีเรื่องกับพวกนักโทษแล้วแดน6อะไรเริ่มพูดกันหมดแล้วผมไปเรียกกับนายคนแม่งจะตายแล้วขอยาพารา2เม็ดแม่งยังไม่เอาให้เลยผมก็เรียกแล้วเรียกอีกเรียกแล้วจนผมไม่เรียกแล้วตอนนี้ผมให้ตอนนี้มาเต็มเลยบอกปล่อยขังเจอกันมันเรียกให้คนมาตามมาคุยดีฝั่งเจ๊ว่าไงบอกโหพี่คนแม่งจะตายแล้วยาพารา2เม็ดไม่ให้มันแดกเดินไปไม่ได้อ่ะแค่พอบอกแล้วผมบอกหัวใจทําด้วยเลยวะผมก็พูดปุ๊บเฮ้ยแม่งไปขังเฮ้ยรอผมขังเลยผมผิดแล้วเนี่ยผมช่วยคนผมผิดเดี๋ยววะเนี่ยแล้วก็บอกว่าไอ้สองเจมึงไม่มีสิทธิ์จะพูดแล้วเหมือนกับจะสาปผมมาแต่คือความที่ผมดื้อผมไม่ฟังใครเนี่ยผมฟังลูกพี่ผมคนเดียวพี่ผมก็บอกสองเจเดาไงเขาก็บังแต่ตอนนั้นเขาเดี๋ยวอยู่สูงแล้วเขาบอกเอางี้สองเจพักผ่อนดีกว่าจะกลับบ้านแล้ววางตัวดีกว่าไม่ต้องอะไรแล้วนะพี่ขอไว้เขาก็ให้ผมขึ้นไปขังแล้วก็บอกว่าให้ผมเลิกดื้อผมขึ้นซูแม็กใช่ไหมข้าวเครื่องขนมอะไรมันไม่ให้นะพวกน้ำพวกขนมพวกผลไม้อะไรเงี้ยผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอันนี้มันชอบแกล้งบ้าแกล้งอะไรเงี้ยไอหมูชื่อหมูโตกระปุกผมก็บอกให้มึงไลฟ์สดเลยผมก็โยนไอ้นี่ให้ไอฝาน้ำพริกอะแล้วก็ตีให้มันแตกมันจะคมแล้วผมบอกว่ามึงไลฟ์สดโชว์เลยแล้วจะมีกล้องทุกวันนี้คุกอยู่ด้วยระบบกล้องมันเลยมาปาดคออะไรเงี้ยเลือดเต็มเลยคือเรียกร้องสิทธิทำไมข้าวกินไม่ได้ทำไมไม่ให้ขนมแล้วก็ไอ้นี่เหมือนกันใช่นักโทษเหมือนกันใช่ไหมมาไอ้แมงมาเต็มเลยทีนี้มาโอ้ยเรียกร้องได้เลยผมก็อ้าวทีนี้เข้าทางแล้วแล้วมันมีเด็กใหม่เข้ามามาเสียไฟแช็กมาเสียเลยนะยัดเข้าตูดมานะไฟแช็กอะไฟแช็กสำคัญเสียเข้ามาปุ๊บแล้วมันเขาเกมเลยเกมแล้วมันส่งพวกแม็กมันก็เข้ามาในห้องผมก็เลยถามเฮ้ยรูปหล่อเกมอะไรวะบอกเกมไฟแช็กเฮ้ยบ้านเกมก็คือเข้ามาก่อนไม่ตีไม่แทงกันไม่ขึ้นแม็กนะใช่ไหมไม่เกมโทรศัพท์ไม่ขึ้นแม็กคือต้องเรื่องใหญ่จริงๆอ่ะถึงจะขึ้นแม็กใช่ซื้อแม็กจนต้องแบบว่าเดี๋ยวนี้คือตกใจใช่ไหมใช่ที่มึงเกมไปแช็กขึ้นแม็กมาเลยมึงต่อมาตั้ง2ปีไปแช็กอ่ะโอ้โหผมงงเลยอ่ะไอ้นี่ไม่อะไรผมไม่งงอีกคนนึงต่อมาตั้ง6เดือน6หรือ8เดือนผมก็จะดีนะไอ้หัวป๊อกแป๊กอ่ะหัวป๊อกแป๊กอย่างเดียวเออผมงงแค่หัวโดนเท่าไหร่นะ8มั้ง8เดือน8เดือนโอ้ยทั้งตัวนั่นโดน2ปีโอ้โหผมไม่คิดว่าพูดเล่นมึงดีดิจริงพี่ว่าผมต่อคดีมาแก๊สเต็มไหม2ปีนั้นไม่น่าจะถึงนะวะถ้าแก๊สเต็มนี่มันต้องมี5ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยผมงงเลยเฮ้ยคุกมันเป็นอย่างนี้แล้ววะนี่นะน้องๆเนี่ยคือได้คิดเลยแหละ EP เนี้ยได้คิดแบบว่าแป้งไม่น่าอยู่เลยอ่ะเอาง่ายๆจับนิดผิดหน่อยนู่นนี่นั่นเป็นต่อคดีหมดแล้วสักเดี๋ยวนี้ไม่มีนะหมดว่าจะสักเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเกมหัวไปแช็กยัง8เดือนเลยนะไอ้พวกที่มันดื้อมาเกมมามันแย่งอยู่เนี่ยนี่นะฮะทิ้งลายมันเนี่ยเสียหลายคนนะหลายคนที่ผ่านระบบซูเปอร์แม็กมานะหลายๆคนตีปากแดงแอลรถล่าสุดเม่งปากดำโอ้โหขยาดหมดคือลั่นเลยว่าจะไม่ยุ่งกับสายดำอีกเนี่ยนะเขาลั่นไว้เลยนะแล้วสุดท้ายก็ปล่อยที่แม็กเลยปล่อยที่แม็กครับขังไปน่าจะประมาณขังกับปีโทษรอบใหม่นี่เท่าไหร่2ปีครับก็อยู่ไปทั้งหมดปีมัน4ปีแต่ผมสู้มาเหลือ2แล้วนี่ก็คือเรื่องราวนะของอ้น 2J นะแห่งชอบอบ้านชอวอเว้ยไอ้เนี่ยที่เขาพูดกันนะทีนี้เคยเจอผีไหมเจอเยอะนะผีอ่ะชมรีผีเฮี้ยนเจอเยอะผมเจอจนแบบว่าไม่กลัวแล้วที่เราเจอแล้วแบบรู้สึกแบบขนลุกเลยที่ขนลุกเลยนะเจอนะหนุ่มครับวันนั้นน่ะมันดึกแล้วประมาณตีสามตีสี่คนมันนอนไปแล้วผมก็นอนอยู่แต่แบบเสียงหมามันแบบไล่มาเลยไล่มาตลอดผมก็แบบยืนเยี่ยวบนบล็อกนะผมก็มองไปดูข้างนอก
เพราะข้างนอกมันจะมองเห็นเรือนจำเก่าจะเห็นผมมองผมก็ถอยมาผมแม่งเห็นทั้งตัวเลยผมตัวแบบขาวๆเผือกซีดๆเลยผมวิ่งขึ้นผมก็คุมผ้าบอกนะผมขอโทษนะอยากได้อะไรนะบอกผมเหมือนเขาจะมาหาเราอ่ะผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเขาเคยสั่งเสียเราไว้ว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปหรือเขาเสียสิ้นอะไรเงี้ยให้เขียนจดหมายหาคนที่บ้านเขาหน่อยเหมือนเราฝากเรื่องไว้พอเขาติดมากับผมเข้ามาวันแรกกับผมไงแต่ร่างกายแกไม่ไหวแล้วเราก็ได้แต่เขาบอกว่าน้าไม่ไหวอ่ะแต่เขาก็สู้ชีวิตไม่ไหวแล้วบอกผมนะเขาจะตัวคนนอนตายที่มันตายแบบเหมือนคนมันเป็นห่วงแล้วตายังไม่ติดก็ติดก็ยังอย่างนั้นติดก็อย่างนั้นยังไม่หมดห่วงนะตาหรือตาค้างแต่เพราะผมไม่ค่อยกลัวคนตายอ่ะผมช่วยคนเยอะไปเขาจะตายบางคนผมเห็นตายไข่ลูกเดียวตายเลยยังไงฮะกินไข่รีบอ่ะกลัวโดนตัดยอดไข่ต้มเลยนะใช่ติดคอตายติดคอตายโอ้โหผมอยากรู้ว่าแกเคยเห็นแบบจั๊ะเลยอ่ะที่แบบเคยเจอบ้างมั้ยแกเคยเจอมั้ยผมเคยเจอนะผมเคยเจอนี่ของผมอย่างงี้เลยผมรอง้อกระป๋อง3กระป๋องวางจุดธูปผมจุดธูปเลยถ้าที่นี่มีจริงอ่ะทําให้ผมเห็นหน่อยนอนห้องนอนนี่ปุ๊บเสียงเห็นได้นะไอ้ป้ายอ่ะป้ายที่เอาไว้ปักงานมีงานแบบประกาศอย่างเงี้ยว่ามีกิจกรรมมีกิจกรรมมั้ยนะเนี่ยพอบอมชอบมีใช่ป่ะครับคืดผมได้ยินเสียงเว้ยผมตอนแรกผมไม่เชื่อผมก็สะกิดป้ายใหญ่ๆอ่ะนะใช่มันเลื่อนนะอืมใช่มันเลื่อนมาปุ๊บผมบอกไอ้ซัดใครไม่เลื่อนแล้ววะผมบอกเฮ้ยเป็นไรของเจ้ผมพ่วงมาปอบใหญ่เลยบอกมีอะไรมั้ยเหมือนว่าผมว่าผมเจอแล้วแหละผมบอกเชื่อผมนะผมเจอแล้วเชื่อผมนะปุ๊บไอ้นะแล้วก็เราก็ไหว้นั่นเลยเหมือนว่าขอเข้ามาเขาว่าเราไหว้เสร็จปุ๊บแล้วทุกคนในห้องนอนเลยปิดไฟเพราะผมจะต้องปิดไฟนอนครับนอนปุ๊บได้เสียงแบบเสียงน้ำอ่ะเออชัดเจนเลยผมบอกวิ่งแล้วผมไม่ได้เจอคนเดียวอ่ะคนในห้องแม่งเจอหมดเลยบอกโอ้ยน้ำหายไปเลยเนี่ยอาบานให้ตายเลยน้ำในง้อกระป๋องถูกไหมเออแล้วมันเสียงเนี่ยที่จะก็มันก็เหมือนคือคนกินน้ำจดน้ำแล้วคิดสภาพนะผมเชื่อโอ้คนลุกเลยนะก็คือว่าไฟปิดไฟนอนถูกไหมแล้วความเงียบของคนที่นอนหมดเลยทั้งเนินจำแล้วมันแดนพอบอเลยรู้เลยเหมือนเข้าป่าช้าโหเมื่อกี้ผมฟังเจอเยอะแค่ป้ายเลื่อนนี่ผมก็ตกใจนะไอ้ป้ายเลื่อนไม่เท่าไหร่ไอ้รถเข็นที่เข็นคนตายอ่ะที่ต้องให้ตายมูลนิธิก็ผมไปช่วยเข็นที่เขาเข็นบอกแล้วผมก็ตายเข็นไปดีนะครับไปดีนะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะไปดีโตแล้วไปดีนะครับผมก็ตายเข็นเล่นกับศพอะครับตกกลางคืนแค่นั้นเนี่ยมาทั้งรถเลยคืดแล้วมาจอดอยู่ข้างหน้าผมอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงแต่เราคิดว่ารถอะมันจะจอดแต่เรากระโดดขึ้นมาดูเฮ้ยเฮียไม่เห็นมีวะหมายแล้วไหมแล้วคืดแล้วมันก็มาจอดจริงมันจริงมาจอดอยู่ข้างหน้าเลยจอดปุ๊บผมว่าเอาแล้วมาอีกแล้วจนแบบว่าคนข้างในหลอนหมดอะผมเจอบ่อยเพราะผมเชื่อเรื่องพวกนี้ไงผมไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรแต่ผมว่ามันมีจริงโอ้ยนะเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าผมบอกได้เลยว่าชอบมากนะเรื่องผีที่ใช่ลองถามใครดูได้ชมดีผีเฮี้ยนจริงนี่ฮะจริงเป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงนะจิตไม่แข็งหลุดไปเยอะก็เพื่อนผมไอ้มาเดียวมันผูกคอตายเลยก็วันที่มันปล่อยตัวขี่หลังมันไปเลยหน้ามันไม่มีสีหน้าดำหมดเลยไม่มีราศีมันเดินออกไปผมไปก่อนนะเพื่อนขี่คอไปเลยเราเห็นนะเห็นโอ้โหผมเห็นผมไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยไอ้พวกแบบว่าไอ้พวกเขามีเซนส์มีอะไรนะมันก็เห็นเฮ้ยพูดอย่างนี้ถ้าแบบพูดอย่างนี้นะใช่ผมก็บอกเฮ้ยมึงเห็นใช่เออกูเห็นไปสามวันนั้นมันไปผูกคอตายข้างนอกมันโอ้โหผูกคอตายมันผูกไปเป็นสิบรอบแล้วผมช่วยทันคือปล่อยตัวไปแล้วใช่ผูกตรงนี้ไหม้หมดเลยนะถูกใจเลยคือปล่อยตัวไปแล้วใช่ก็คือก่อนหน้านี้คือเหมือนคนนี้ที่นั่งขี่คอเขาอะอยู่เขาตลอดเวลาใช่ถูกไหมหน้ามันดำตลอดเลยสังเกตไหมคนผูกคอตรงนี้จะไหม้หมดเลยมันเป็นรอยเต็มเลยไหม้ตลอดเดี๋ยวไหม้คนมันแบบว่าเหมือนดวงมันตายเจ้ากรรมนายเวรถูกผมว่าน่าจะใช่คือเขาต้องเอาชีวิตให้ได้แล้วเขาก็บวกกับว่าแขวนหลายรอบแล้วแล้วมันรอดมาตลอดจนสุดท้ายเขาปล่อยไปได้รับอิสระไปแขวนข้างนอกจนสุดท้ายสำเร็จในการฆ่าตัวตายก็คือตายจริงใช่ครับขอแสดงความเสียใจนะกับการจากไปนะของเขานะเพราะว่าผมจะบอกอย่างนึงนะเป็นเพราะเล่นยาด้วยแหละฤทธิ์ของยานะถ้าไม่เล่นยาจะเป็นคนดีๆคนนึงนี่แหละก่อนอาจารย์ไปฝากข้อคิดถึงน้องๆนะที่ดูเราอยู่ที่บางคนอาจจะเกิดพลาดเข้าคุกไปก็ได้ฝากถึงน้องๆหน่อย
ก็ฝากถึงน้องๆ นะที่แบบว่ายังยุ่งวุ่นวายอยู่นะคิดให้ดีตัวเลขมันเยอะทำอะไรก็ต้องระวังเลิกได้เลิกซะดีฝ่าแล้วความหวังดีครับคุกน่ากลัวจริงชั่วโมงนี้สำหรับผมนะเอาง่ายๆอย่าง EP ของอ้น 2J นะผมยกตัวอย่างนะถ้าใครเข้าไปเนี่ยก้าวเข้าไปคำว่าคุกนะฮะผมบอกให้เลยทุกวันนี้เนี่ยกฎระเบียบเรือนจำเนี่ยมันบีบมัดให้เราถึงขนาดต้องเครียดได้แม้กระทั่งอย่างเรื่องที่อ้น 2J ถ่ายทอดมานะในการที่โดนขังมากๆมันทำให้คนปกติอ่ะกลายเป็นคนที่แบบว่าจิตตกแล้วแบบมันเครียดมากถึงขนาดว่าทำอะไรโดยที่คนธรรมดาไม่ทำกันอย่างเช่นยกตัวอย่างอยากจะลงซอยอยากจะยื่นข้อเสนออยากที่อยากจะทำยังไงก็ได้ให้เจ้าหน้าที่มาสนใจตัวเองโดยการที่ต้องวางงานแทงกันเองกีดแทงกีดคอมั่งนะเพื่อที่ต้องการให้เขามารับฟังข้อเสนอของเรานี่นะถึงบอกว่าคุกไม่มีอะไรนะที่จะน่าจะเข้าไปนะผมบอกให้เลยว่ามันทำให้คนดีๆเนี่ยเป็นคนที่บ้าเป็นคนที่เพี้ยนเป็นคนที่จิตหลุดจิตตกกันมาเยอะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะจะทำอะไรก็คิดกันดีๆนะครับผมอ่ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากผลงานหน่อยตอนนี้นะหลังจากที่ไปเจอระบบคุกนะแบบว่าโหถึงขนาดว่าไม่เอาแล้วเป็นคือไม่เอาแล้วไม่คิดอยากจะเข้าไปแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะช่วงนี้ครับก็เป็นช่างสักแล้วก็ทำพวกบ่อตกกุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็พวกร้านปลาเผาอะไรเงี้ยใครผ่านไปผ่านมาอยู่ที่ร้านอยู่ไหนฮะร้านอยู่ซอย11หลังเพชรแหละครับแถวหลังเพชรซอย9ซอยเวียนมันอยู่ใกล้ๆกันอ่าถ้าใครเด็กชลบุรีเด็กระยองแถวเนี้ยแถวใกล้ๆนะไปอุดหนุนนะพี่อ้น 2J เราได้นะครับผมส่วนฉันค่อยมาอุดหนุนแกวันหลังผมชอบจริงๆเลยนะคำว่าฉันกับแกเนี่ยผมจะเก็บไปใช้นะฮะถ้าอยากจะสักอยากจะติดต่อช่องทางผ่านทางไหนฮะ Facebook แล้วอ้น 2J นี่นะเราขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะอ้น 2J นะครับผมติดต่อได้ทั้งงานสักทั้งอะไรคุยกันได้นะ FC ทั้งหลายนะครับผมนะฝากติดตามเพจนะแล้วก็ YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะช่องกะละครั้งหนึ่ง by Coke Zero สำหรับ EP นี้นะผมกับพี่อ้น 2J นะก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับ FC ช่องกะละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับใครสนใจเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบาย Breathing Date ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS S M L XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกะละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทำมาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ